ที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้น้องแพรนะฮะน้องแพรบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละฮะเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณ7ปีแล้วตั้งชื่อเรื่องว่าลมเพลมพัดผมได้คุยนอกรอบกับน้องเขาคือชีวิตส่วนหนึ่งเขาหายไปเลย7ปีที่ผ่านมาเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่กล้าคุยกับคนรอบข้างนะฮะกลัวคนอื่นจะคิดว่าเขาเนี่ยเฮ้ยเพี้ยนหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังมาลองฟังไปพร้อมๆกันนะฮะกับสายของน้องแพรครับสวัสดีครับแพรสวัสดีค่ะครับพี่นัทนะค่ะแพรตอนนี้อยู่แถวไหนเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะแพรช่วยเสียงดังให้หน่อยได้ไหมครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับเมื่อกี้พี่เกริ่นไปแล้วนะตามที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้ก็คือชีวิตเราเนี่ยหายไปช่วงนึงเลยถูกไหมใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับแพรลองย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วหน่อยสิว่ามันไปเจอเหตุการณ์อะไรครับคือเอาปัจจุบันไหมคะว่าหนูเป็นอะไรหรือว่าให้หนูเราตอนนั้นต่อเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้ครับแพรคือตอนนั้นน่ะหนูแบบอยู่ที่หอพักใช่ไหมคะเราคือแบบหนูมีอาการเหมือนเริ่มแรกคือหนูรู้สึกแบบใจสั่นแล้วก็จุกแบบที่อกอะค่ะแบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาการมึนหัวครับเหมือนหนักอะค่ะรู้สึกแบบไม่ปกติอะแน่นอนมันแบบหนักมากแล้วก็คือแบบแล้วก็คือเป็นอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ยังไม่หาหมอนะคะครับแล้วก็แบบผ่านไปเรื่อยมันก็เป็นหนักขึ้นพอมันเป็นหนักขึ้นปุ๊บแล้วมันมีอาการอื่นอีกอะค่ะในร่างกายที่มันเริ่มแย่แบบว่าคือเริ่มหายใจไม่ออกจุกแล้วก็รู้สึกเหมือนมีลมอะมีลมแบบมีลมในซีกในตัวหนูอะตอนนั้นมันยังไม่แค่ซีกซ้ายนะคะตอนนั้นมันเป็นเหมือนแบบรู้สึกแย่เหมือนเป็นลมทั่วตัววิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นลงวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาการแบบเริ่มระบบลำไส้อะเริ่มทำงานไม่ปกติใช่แล้วเต้นเหมือนเยอะอะเหมือนแบบหลายๆอย่างแล้วหนูก็ไปหาหมอแล้วพอหนูไปหาหมอแล้วหนูเล่าทุกอย่างให้หมอฟังใช่ป่ะหมอก็แบบบอกว่าแบบคุณไม่เป็นอะไรหรอกแบบเหมือนยังเด็กอะไรเงี้ยหมอบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แบบไม่รักษาอะไรด้วยเหมือนเขาตรวจแล้วไม่เจออะไรคือเหมือนไปตรวจแล้วกับอาการที่เราเกิดขึ้นกับตัวเองคือจุกหน้าอกเหมือนมีลมวิ่งอยู่ในด้านซ้ายของเราแต่หมอก็วินิจฉัยบอกว่ามันไม่เป็นอะไรใช่แล้วก็คือในลำไส้ด้วยหนูรู้สึกว่ามันไม่ปกติเพราะว่าเหมือนเวลาเราบนระบบลำไส้อะมันไม่ปกติหมอก็ตรวจแล้วแต่หมอบอกปกติแล้วหมอก็แบบแล้วหนูก็ทนอยู่อย่างเงี้ยทนต่อไปจนหนูก็ขอหมอให้หมอแบบเอ็กซเรย์MRI คือทำทุกอย่างหมดเลยแบบเหมือนตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ MRI ตรวจหมดเลยทุกส่วนผลคือปกติแล้วหนูแบบรู้สึกแย่มากอะแย่แบบคือหนูเป็นอะไรวะหนูเป็นแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือก็หนูก็เป็นอย่างนั้นอะทุกวันใช่มหาลัยใช่ป่ะคะครับแบบมารักษาตัวเองแล้วเหตุการณ์ที่คิดว่าเราเหมือนโดนของมันเกิดขึ้นจากอะไรครับก็คือแบบวันนั้นอยู่ที่ห้องที่บ้านไงใช่ป่ะแล้วก็แบบมีอาการรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบจุกอะจุกที่คอที่มันรู้สึกเจ็บที่ใบหน้าเหมือนมันมีอาการแพ้ครับแล้วซึ่งอาการแพ้เนี่ยหนูไปหาหมอแล้วนะแล้วแล้วตอนนั้นมันแดงกล่ำมากเลยเหมือนเป็นคนแพ้อะไรสักอย่างหมอก็ให้ยาแก้แพ้มาเฉยๆแบบรักษาไปตามอาการแต่หนูรู้สึกว่ามันหนักอ่ะบวมหมอก็เหมือนกับแบบเหมือนเห็นว่ามันนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบก็คือให้หนูเหมือนให้หนูไปทนอยู่อย่างนั้นอยู่คนเดียวอ่ะแล้วหนูก็โอเคไม่เป็นไรหนูก็กลับมาบ้านแล้วคือคืนวันนั้นหนูก็รู้สึกแย่แบบไม่ไหวแล้วมันรู้สึกร้อนรู้สึกแบบหนาวร้อนแบบในตัวครับแล้วก็จุกคอเหมือนมีอะไรแบบอยู่อ่ะอยู่ในคอหนูใช่หนูก็เลยพยายามขย้อนมันออกมาแล้วพอหนูพยายามขย้อนมันออกมาปุ๊บแล้วที่หนูเห็นน่ะคือมันเป็นแบบเส้นผมแล้วก็เป็นเหมือนแบบสีเหลืองเล็ก
เป็นเหลืองๆคล้ายๆเทียนเล็กๆเล็กๆแล้วหนูก็เห็นด้วยตาหนูเองแล้วหนูก็กรี๊ดเลยแบบกรี๊ดอ่ะหนูไม่คิดว่ามันมีอ่ะมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยกรี๊ดเสร็จแล้วพี่ก็คือกรี๊ดเสร็จแล้วเหมือนพี่เลี้ยงหนูก็เลยพาไปแอดมิดโรงพยาบาลแล้วหนูก็ไม่ได้เล่าว่าในห้องหนูมันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นยังไม่มีคนมาเก็บใช่ป่ะคะหนูก็ไม่ได้เล่าว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยที่หนูเจอแล้วพอหนูไปแอดมิดโรงพยาบาลเขาก็ตรวจเช็คทุกอย่างคือปกติแล้วก็บอกแค่ว่าโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมต่ำเขาก็ให้น้ำเกลือแค่นั้นเฉยๆเดี๋ยวนะไอการที่เหมือนกับเรารู้สึกระคายคอแล้วเราก็เหมือนกับจะขย้อนออกมาใช่มันเป็นเหมือนหยดเทียนเหรอฮะใช่ค่ะใหญ่ก้อนใหญ่ไหมหรือว่าไม่เล็กเล็กเล็กแบบเล็กๆอ่ะแล้วมาด้วยเส้นผมอ่ะแล้วมันมีออกมาจมูกด้วยนะแล้วมาออกปากแล้วหนูก็อ๋อใช่แล้วหนูคิดตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเรากินผมไปวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันที่ทางเป็นไปได้หนูจะไปกินผมทำไมใช่ไหมเดี๋ยวนะเส้นผมนี่เยอะไหมเป็นก้อนไหมหรือว่าแล้วหนูนึกถึงแล้วหนูรู้สึกแบบใจสั่นหนูรู้สึกแล้วหนูกลัวหนูรู้สึกว่ามันเจออย่างนั้นด้วยมันเป็นก้อนหรือเป็นเส้นมันเป็นกระจุกด้วยแล้วมันก็เป็นเส้นด้วยสองอย่างเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะฮะคือมันก็ออกแล้วหนูก็เลยกลับมาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูก็เอามาดูที่หนูถามพี่เลี้ยงหนูเขาอยู่ที่บ้านใช่ไหมเขาหนูถามเขาว่าในผ้านั้นมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีคือมันไม่มีไงคือหนูเหมือนหนูจำไม่ได้แล้วนะว่าหนูก็กลับมาดูด้วยไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันก็ไม่มีอะไรในผ้านั้นแล้วหนูก็เลยทิ้งผ้านั้นไปเลยอ่ะที่ห่อไอ้เศษพวกนั้นทั้งหมดครับใช่ค่ะนั่นแหละแล้วหนูก็รู้สึกแบบแย่รู้สึกแปลกมากแล้วอาการพวกนั้นมันก็ยังมีอยู่กับหนูมาแต่ว่าจนตอนเนี้ยแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนอาการที่แบบรักษาไม่หายแล้วไปหาหมอตามหนูไปหาหมอแบบตามแผนกต่างๆครับเพื่อรักษาไปตามอาการอย่างเดียวเลยฮะอ๋อแล้วเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันก็คือเหมือนกับเห็นวิญญาณใช่ๆก็พอหนูเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะคะแล้วหนูก็เหมือนกับต้องกินยาก็มันยาทั่วไปหนูไม่หายด้วยแบบอาการนั่นอาการจุกอาการรู้สึกมีอะไรอยู่ในตัวมันก็ยังอยู่หนูก็ต้องรักเหมือนรักษาไปตามอาการทั่วไปเลยครับแล้วผีก็คือหนูแบบเหมือนวันนึงหนูเห็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นผู้ชายผิวแบบเข้มกางเกงแดงอ่ะเขาลอยออกมาจากตัวหนูลอยเป็นเหมือนควันควันเป็นรูปเขาอะค่ะแล้วเขาก็กลายร่างเป็นคนเป็นกางเกงแดงอยู่ข้างๆหนูหรอแล้วหนูก็ตื่นใช่แล้วหนูก็ตื่นขึ้นเนี้ยแล้วคือวันนั้นที่หนูเห็นแบบคุณพ่อหนูมาแบบเคาะประตูแบบเรียกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันพอดีกันอะแล้วคือหนูก็เลยแบบเขาคงออกจากตัวเราแล้วมั้งสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาคือใครหนูก็ไม่รู้เหมือนหนูเจออยู่อย่างเงี้ยคนเดียวหนูก็ไม่เล่าให้ใครฟังแล้วหนูก็เลยแบบเออปล่อยไปครับค่ะฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่แพรไปเจอผีเจอวิญญาณอันนั้นคือในฝันแล้วมีเห็นที่แบบตาเนื้อไหมฮะคือครั้งที่สองครั้งที่สามยังเห็นเป็นเหมือนแบบเหมือนผีอำอยู่เป็นผู้หญิงกับเด็กครับเนี้ยเห็นเป็นแบบไม่ใช่ตาเนื้อเห็นเป็นเหมือนแบบผีอำอ๋อแล้วไอ้ตาเนื้อเนี้ยเห็นเป็นตอนประมาณปลายสองปีที่แล้วค่ะปลายปีแล้วคือหนูนอนอยู่แล้วก็คือเป็นเห็นเขาหนูลืมตาอยู่อะลืมตาเลยนะครับคือไม่ได้ผีอำด้วยเพราะว่าเหมือนกำลังจะลืมตาแต่คือเรายังฝันอะหนูก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่คือมันลืมตาอยู่แล้วเหมือนก็คือฝันอยู่แล้วหนูก็คือเห็นเขาอยู่ตรงปลายเท้าหนูเป็นผู้ชายผู้ชายแบบใส่เสื้อขาวครับอันนี้หนูว่าเขามันเหมือนแบบไม่ได้เป็นผีน่ากลัวอันนี้เหมือนแบบผีดีๆอ่ะแต่หนูเห็นเขาไงครับค่ะแล้วก็หายไปครับแค่นั้นไม่ได้ทำอะไรอ๋อแล้วทุกวันนี้ฮะทุกวันนี้ยังเจออยู่ไหมฮะหรือว่ายังเห็นอยู่ไหมครับไม่ค่ะไม่เห็นแล้วแต่ว่าแบบมีล่าสุดเห็น
ห็นตอนไปอีกที่นึงไปนอนต่างจังหวัดอะเห็นแต่ว่าที่บ้านเนี้ยไม่เห็นแล้วเพราะว่าหนูเอายันท้าวเวสสุวรรณมาติดเอาลู่ติดที่ประตูห้องก็เลยครับค่ะแล้วอาการที่มีเส้นผมออกมาไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่ามันยังมีอะไรอยู่หมายถึงว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ปกติอยู่ยังมีลมยังมีแบบอะไรพวกนั้นอยู่อะแต่ตอนแรกที่หนูเป็นอะหนูรู้สึกได้ถึงความเป็นแบบความเป็นก้อนความเป็นอะไรแบบนี้เลยอะที่มันค้างอยู่ในตัวหนูอะตอนนี้หนูไม่รู้สึกแบบนั้นหนูรู้สึกว่าแค่มันยังมีอยู่แต่มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรอะครับแพรคือหนูคิดว่าหนูอาจจะโดนลมเพลมพัดเพราะว่าแบบตอนที่หนูอยู่ที่หอใช่ไหมคะหนูก็คือตอนนั้นอะหนูแบบก็มีอาการพวกนี้ด้วยละมั้งเหมือนแบบไม่ค่อยสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งหนูก็ได้ยินเสียงคนเรียกหนูจากข้างล่างหนูอยู่ชั้น8ครับเขาเรียกหนูแล้วคือหนูก็แบบทั้งเขาเรียกหนูเรียกชื่อหนูสามครั้งแล้วหนูก็เลยไปชะโงกหน้าไปเปิดหน้าต่างดูว่าเหมือนหนูได้ยินเสียงแฟนเก่าเรียกแล้วคือหนูก็เลยไปเปิดหน้าต่างดูว่าเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วหนูกลับมาคิดในตอนเนี้ยว่าแบบมันชั้น8มันไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงคนเรียกแต่ทำไมตอนนั้นอะหนูถึงไปเปิดหน้าต่างดูอะเปิดแบบผ้าม่านดูว่ามีคนเรียกหรือเปล่าเงี้ยแสดงว่าเสียงมันชัดมากชัดมากชัดแบบไม่ได้แบบคิดเองอะชัดแบบได้ยินจริงๆครับแล้วตอนนี้ฮะหนูใช้ชีวิตยังไงอะ7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับหาหมอค่ะหาหมอตลอดใช่หาหมอเพราะว่าหนูก็แบบคิดว่าคือหนูอาจจะร่างกายแบบไม่แข็งแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไปหาเขาก็บอกว่าหนูไม่เป็นอะไรมาแบบ 4-5 ปีครับจนแบบว่าก็รักษาไปตามอาการที่หนูบอกว่าคือหนูปวดที่หลังมากเงี้ยปวดซีกซ้ายซีกเดียวเลยอ่ะเหมือนลมแล้วก็ข้างหลังปวดมากหนูก็จะฝังเข็มเอาอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งตอนแรกที่ผมฟังเรื่องของน้องแพรนะคุณผู้ฟังก็คือเราก็พยายามที่จะถามน้องว่าเฮ้ยแพรลองไปหาหมอแผนปัจจุบันหรือยังเขาก็บอกว่าไปบ่อยมากเห็นบอกว่าอาทิตย์หนึ่งต้องไปทุกอาทิตย์ถูกไหมใช่อ่ะมันก็จะปวดตามตัวนะฮะปวดตามลำไส้กระเพาะใช่มันไม่เหมือนปวดแบบคนปวดปกติเหมือนเวลาออกกำลังกายปวดอันนี้หนูปวดแบบว่าข้างในอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะแล้วต่อจากนี้จะยังไงดีอะครับแพรจะทำยังไงดีคือหนูก็แบบพยายามจะหาหมอที่เก่งๆแล้วก็ที่พี่พูดวันนั้นว่ามีคนรักษาได้เนี่ยหนูก็อยากจะแบบลองไปหาเขาได้เดี๋ยวพี่ให้ข้อมูลในบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็แพรลองไปดูครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางบ้านก็ไม่รู้ถูกไหมพี่ว่ายังไงก็ลองไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็ดีนะอ๋อเขารู้ค่ะเขารู้แล้วใช่ไหมรู้ว่าหนูแบบไม่สบายแต่ไม่รู้ว่าที่เราคุยกันว่าเหมือนกับเราโดนของลมเพลลมพัดเขาก็รู้ว่าหนูอาจจะดวงแบบไม่ดีหรือว่าหนูอาจจะเป็นแบบโรคเวรโรคกรรมอะไรเงี้ยหนูก็ทำบุญด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็ถ้าหนูจะไปหนูก็ไปได้โอเคนะครับถ้างั้นพี่ให้ข้อมูลในบางส่วนแล้วแล้วก็แพรลองไปดูแล้วกันว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็มีพี่สิทธิ์หลวงพ่อกวยบอกว่าสำนักปู่หมุนปู่อะไรนะปู่หมูสว่านแหละฮะสิทธิ์ป้าออสเลยคุณนัทรักษาฟรีครับนะฮะมีหลายคนที่ให้ข้อมูลมานะครับยังไงแพรลองไปดูก่อนนะแล้วก็ทางหมอทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็อย่าขาดนะไปหาเรื่อยๆนะนะครับพี่เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าคืออยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือแต่ค่ำกลางคืนเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่เราเหมือนกับไปเปิดหน้าต่างลับหรือว่าไปทักขานลับอะไรเงี้ยแล้วขอมันเข้าตัวคือหนึ่งสิ่งที่แพรเหมือนกับแฟนของพี่บอยก็คืออะไรรู้ป่ะนั่นคือเหมือนมีเหมือนสีเหลืองออกมาแล้วก็มีเส้นผมออกมาด้วยซึ่งแพรบอกว่ามันเป็นเส้นผมเป็นกระจุกเลยถูกป่ะใช่แล้วมันไม่ควรมีอ่ะมันไม่มีทางที่คนเราจะไปแบบเห็นเส้นผมแล้วก็เอาเข้าปากอ่ะมันระคายคออยู่แล้วอ่ะ
ถูกไหมใช่แล้วหนูว่างานมันไม่ใช่เรื่องมันไม่จริงอ่ะแล้วหนูจะไปไม่ได้ไงที่หนูจะตาฝาดมันไม่ใช่อ่ะแปลว่ามันมีนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่แพรเล่าให้ฟังก็คือพอเหมือนกับสำลอกออกมาแล้วเนี่ยก็เอาไอ้กระจุกเส้นผมกับหยดเทียนเนี่ยวางไว้ตรงผ้าผืนหนึ่งนะครับแล้วก็พอไปหาหมอพอกลับมาเนี่ยมาเปิดผ้าผืนนั้นดูเนี่ยมันไม่มีแล้วใช่หรืออาจจะมีใครไปหยิบแล้วก็เอาไปทิ้งก็ได้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ออกสิ่งที่บอกก็คือไอ้เส้นผมเนี่ยมันออกมาจากปากจริงๆแล้วก็ออกมาจากจมูกด้วยใช่โอเคถ้างั้นสู้ๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้หมั่นทำบุญนะครับแพรแล้วก็ส่วนเรื่องอาจารย์ที่บอกไปก็บอกหลังไมค์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ลองไปดูแล้วกันเนาะได้ผลประการใดโทรมาบอกพี่นัทด้วยโอเคค่ะนะขอบพระคุณมากครับแพรขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับมีสายที่สองมารอคุณผู้ฟังอยู่นะครับชื่อว่าคุณเอ็มเนี่ยน้องเอ็มอายุ34ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณ7ปีละตั้งชื่อเรื่องว่าเจอไม่รู้ตัวตอนนี้น้องเอ็มกำลังติดต่อหาคุณเอ็มอยู่เนี่ยส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีฝากเรื่องไว้ได้นะครับที่026154101นะครับหรือว่าที่0819303913ถ้าโทรมา2เบอร์นี้ไม่ติด SMS มานะครับที่4689101ตอนนี้น้องเอ็มอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับเอ็มครับสวัสดีครับพี่นัทครับพี่นัทนะครับครับผมเอ็มตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนผมอยู่8ริ้วครับฉะเชิงเซาครับ8ริ้วฉะเชิงเซาสัญญาณเดอช็อคเป็นยังไงบ้างอะครับก็ผมดูไลฟ์สดนะครับก็ชัดเจนดีครับผมเพราะใช้เน็ตที่บ้านเฉียบเลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีครับผมผ่านมาสักประมาณ7ปีละครับผมตั้งชื่อเรื่องว่าเจอไม่รู้ตัวเอ็มพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเอ็มเชิญเลยครับลองย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับไปเจออะไรมาก็คือต้องเท้าความนิดนึงนะครับผมก็คือผมเนี่ยเป็นพนักงานส่งเสริมการขายเป็นบริษัทที่ขายเคมีเกษตรนะครับผมก็ดูแลอยู่3จังหวัดก็คือฉะเชิงเทรานครนายกปทุมธานีครับนะครับผมก็วันนั้นมันเป็นกิจกรรมที่ผมกับพี่แล้วก็ที่บริษัทเนี่ย3คนรวมกัน3คนก็คือจะไปตอกป้ายส่งเสริมการขายในเขตครับนะครับก็เลยขับรถกันไป2คันซึ่งคันนึงเนี่ยผมไปกับชื่อได้เนาะชื่อคนที่ไปผมก็ไปกับพี่วัฒน์1คันแล้วก็นุอีก1คันคือนุจะใส่ไม้ไผ่แล้วผมจะใส่ป้ายเป็นป้ายอยู่หลังรถอ๋อโอเคครับผมก็คือวิ่งกันไปวันนั้นก็คือเข้าคลองไปน่าจะเป็นคลองแถวลำลูกกาไม่รู้หรือเป็นสถานที่ไม่ระบุดีกว่านะครับครับโอเคก็คือไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมืดแล้วแล้วพี่เขาบอกว่ามันเหลืออีกจุดสุดท้ายเนี่ยป้ายจะหมดแล้วก็คือจะต่อกันให้หมดก็คือขับไปพี่เขาก็จอดที่จุดนึงก็คือผมก็จะอธิบายโลเคชันก่อนนะครับก็คือตรงนั้นน่ะจะเป็นคือทางฝั่งขวามือผมเนี่ยจะเป็นท้องนาครับแล้วตรงฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นคลองนะครับเป็นคลองก็คือถนนจะอยู่2ฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งคลองเนี่ยมันจะมีต้นไม้เล็กๆที่สามารถตอกป้ายได้ก็คือตอนนั้นก็ประมาณทุ่มกว่าถ้าผมดูเวลาไม่ผิดนะครับครับก็คือทุ่มกว่าเนี่ยเราก็ตอกป้ายกันไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เพราะว่าผมมาต่อป้ายกันเสร็จทีหลังแล้วพี่วัดกับนุเนี่ยเขาเสร็จก่อนนะครับผมก็เลยเดินพอต่อป้ายกันเสร็จเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงนุตะโกนอะไรไม่รู้วงเวงอยู่หลังรถอยู่บนถนนคือเขาต่อเสียงกันก่อนเขาก็ยืนคุยกันสองคนแล้วก็จะมีลุงคนนึงขับรถมาจอดเพื่อคุยด้วยครับคราวนี้ผมต่อเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาค้อนไปเก็บนะครับผมเดินผ่านไปเนี่ยผมสังเกตว่าหัวเก่งรถนะครับผมอธิบายก่อนว่าถ้าหัวเก่งรถยนต์เราเนี่ยถ้าเราเปิดประตูปุ๊บไฟหัวเก๋งปิดหัวเก๋งมันจะติดนะครับแต่ถ้าเราปิดประตูปุ๊บเนี่ยหัวเก๋งมันจะไฟหัวเก๋งมันจะค่อยๆหลีลงแล้วดับไปใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือผมเนี่ยผมเดินผ่านคือพี่วัดเนี่ยเขาจะจอดรถคือตรงถนนตรงนั้นนะครับมันจะมีทางที่เขาไว้รถเกี่ยวรถปีเลนเนี่ยสามารถลงไปในท้องนาใช่ไหมครับครับพี่เขาก็ถอยเอาหน้าขึ้นถนนแล้วก็เอาตูดรถเนี่ยลงไปในท้องนา มันสามารถจอดแอบได้ก็คือผมก็จะเดินผ่านเดินข้ามถนนอีกฝั่งมาผ่านหน้ารถแล้วก็เอาค้อนไปเก็บหลังรถผมก็สังเกตเห็นว่าไฟหัวเก๋งเนี่ยมันติดแล้วมันจะค่อยๆหลีลงคือผมก็ไม่คิดอะไรผมก็นึกว่าใครมาหยิบอะไรไปครับนะครับก็คือผมก็เอาค้อนเก็บปุ๊บผมก็จะเปิดกระติกเอาน้ำดื่มน้ำอะไรไปกินกันบนถนนทีนี้พอผมไปถึงที่วัดเนี่ยอันนี้ผมจะรู้แล้วว่าอะไร
ก็คือตรงเนี้ย พี่วัดก็ถามว่าเอ็มมึงไม่เห็นอะไรเหรอโทษนะครับขอที่หลุดไปคำที่หลุดคำหยาบครับก็คือพูดกันภาษาพี่น้องนะครับก็คือเฮ้ยเอ็มเอ็งไม่เห็นอะไรเหรอผมก็ถามอะไรพี่ก็ไม่เห็นอะไรเอ็งไม่คิดเหรอว่าทำไมหัวเก๋งมันไฟมันติดผมก็มันก็พึ่งผมมองไปเนี่ยมันจะค่อยๆหลีแล้วค่อยๆหลีดับแล้วครับแล้วทีนี้พี่เขาบอกว่าถ้ามีอยู่จริงเปิดประตูให้น้องผมดูหน่อยไปอย่างนี้เลยพี่วัดเขาพูดอย่างนี้เลยครับคือพี่วัดกับนุเนี่ยเขาเป็นคนไม่กลัวผีแต่ผมเนี่ยคนกลัวผีผมยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยว่ากลัวผีครับคือพี่เขาอยากให้ผมโดนพี่ได้บอกไหมว่าพอปิดประตูเนี่ยพอพูดสักพักหนึ่งผมก็ยืนเกือบจะกินน้ำกันประตูอีกฝั่งทีแรกเนี่ยพี่เขาบอกว่าฝั่งผู้โดยสารเนี่ยเปิดแล้วปิดครับพอจังหวะที่ประตูปิดเนี่ยผมเดินข้ามไปพอดีซึ่งไฟในหัวเก๋งเนี่ยมันกำลังติดอยู่ที่อย่างที่ผมบอกไปนั้นว่าผมเห็นไฟมันติดอยู่แต่ผมนึกว่าใครมาหยิบอะไรใช่ไหมครับแต่คือสองคนเนี่ยเขายืนบนถนนแล้วจะมีตาลุงคนหนึ่งเนี่ยมาคุยกับพี่เขาสองคนครับผมก็เดินเอานะผมบอกว่าพี่วัดเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีอยู่จริงไหนเปิดประตูโชว์น้องผมหน่อยสิประมาณนี้พอก็ยืนผมก็บอกพี่เล่นอะไรจังหวะที่ผมว่าพวกพี่เล่นอะไรเนี่ยประตูฝั่งคนขับประตูฝั่งคนขับเนี่ยมันดังแกล๊กแล้วไฟมันติดมันไม่ใช่เปิดแบบผ่าไม่นั่นดีคือมันเปิดเหมือนแกล๊กเหมือนใครดึงแบบแกล๊กแล้วเปิดไม่สุดครับแล้วไฟก็ติดพอไฟติดปุ๊บอาลุงคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาคุยกับผมเนี่ยคืออยู่ๆแกก็สตาร์ทรถแล้วแกก็ไปแบบไม่เลี้ยวหลังเลยนะครับคือไปแบบไม่เลี้ยวหลังเลยผมก็ตกใจครับผมก็ตกใจเฮ้ยพี่เล่นอะไรบอกแกก็เลยยืนเล่าให้ฟังว่าแกก็เลยยืนเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมไปตอกป้ายที่ริมคลองที่ได้ยินเสียงไอ้เจ้านุกตะโกนวกเวกอะไรเนี่ยครับคือมันมีประตูฝั่งผู้โดยสารที่มันเปิดนะครับฝั่งผู้โดยสารที่มันเปิดแล้วไอ้นุกมันเห็นมันก็นึกว่าผมเนี่ยไปเปิดประตูครับแต่มันหันหลังมาเนี่ยมันเจอผมตอกป้ายอยู่ที่ต้นไม้ซึ่งมันซึ่งนุกเนี่ยก็ยืนอยู่กับพี่วัดครับแต่นุเป็นคนเห็นว่าไฟมันติดประตูมันเปิดแล้วพอประตูมันปิดเนี่ยนุก็หันมาเห็นผมยุงหลังแล้วเขาก็เลยอุทานตะโกนเรียกชื่อผมที่ผมบอกว่าตะโกนวงเวกอ่ะแต่ผมอ่ะไม่รู้อะไรผมหันหลังตอกประตูอยู่ป๊อกผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามันคุยอะไรหรือว่าก็นึกว่าเขาคุยกันเองเขาเล่นอะไรกันครับแล้วผมก็เลยคอนไม่เก็บนะครับก็คือพอตะลุงเนี่ยขี่ไปปุ๊บขี่รถไปผมสามคนเนี่ยก็คือพี่สองคนเขาไม่กลัวไงแต่ผมก็กลัวผมก็ไม่กล้าที่ขึ้นรถผมจะไปกับนุกแต่พี่วัดบอกมาขึ้นด้วยกันเดี๋ยวพี่ไปให้คือพอหลังจากนั้นก็คือไปกันเลยไปกันเลยแล้วจุดไคลแม็กซ์มันก็คือพี่เรื่องราวทั้งหมดมันสรุปก็คือว่าวันนั้นน่ะจากพี่วัดเขาไปบ้านอีกสัก2ถึง3วันเนี่ยพี่วัดเขากลับไปแถวนั้นครับคือเขาอยากรู้ว่าไอ้ต้นสายปลายเหตุไอ้ที่เขาเจอกันวันน่ะมันเกิดจากอะไรพี่วัดเขากลับมาเล่าให้ผมฟังว่าคือตรงนั้นพี่จำได้ไหมครับว่าตรงนั้นมันเป็นทางที่เอาไว้รถเกี่ยวหรือเลนไม่ลงนะครับแล้วบริเวณแอเรียตรงนั้นอ่ะคือกระเถิบไปอีกหน่อยมันจะมีสะพานข้ามคลองครับนะครับแล้วก็มีเหมือนหมู่บ้านที่สร้างแต่ไม่เสร็จแล้วก็ไม่สร้างต่อคือมันร้างนะครับมันมีสองเคสที่เกิดก็คือตรงนั้นอ่ะตอนที่เขาเกี่ยวข้าวครับมันจะมีรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกรถเกี่ยวนะครับก็คือตอนโพเพเนี่ยแสงมันจะสลัวคืออันเนี้ยพี่วัดเขามาถามจากตะลุงที่อยู่บ้านข้างๆนั่นแหละคือที่แกมาดูเพราะว่าค่ำๆมืดๆมันมีรถมาจอด2คันแล้วทำอะไรกันอยู่แกก็เลยมาดูครับคือตะลุงที่เขาขี่ไปตอนที่ประตูเปิดนะครับนั่นแหละคือตรงนั้นอ่ะพอรถเกี่ยวมันจอดอยู่ตรงนั้นรถเทรลเลอร์มันทุกรถเกี่ยวมันจอดอยู่ตรงนั้นมีวัยรุ่นซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมองไม่เห็นครับเขาบอกว่าคาดว่ามองไม่เห็นก็เลยชนท้ายรถเกี่ยวไปแล้ววัยรุ่นคนนั้นก็คือก็เสียชีวิตตรงนั้นครับแล้วอีกเคสที่สองก็คือเยื้องไปอย่างที่บอกมันมีสะพานข้ามคลองใช่ไหมพี่มันมีเคสที่มีเหมือนแบบคนที่เขาข้ามสะพานมาครับ
แล้วเขาไม่ทันจะมองว่ามีรถผ่านก็มีอุบัติเหตุตรงนั้นตายอีก1ศพเหมือนกันครับพี่ฮะเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่นัทครับพี่โอเคแล้วที่บอกว่าพี่วัดเนี่ยนะฮะตอนที่เราเดินออกมาแล้วเนี่ยพี่วัดบอกว่าถ้ามีจริงเนี่ยช่วยเปิดประตูให้หน่อยแล้วทำไมพี่วัดเขาถึงพูดอย่างนั้นนะฮะก็คือพี่วัดแกไม่กลัวแต่เขารู้ว่าผมกลัวเขาอยากให้ผมเจอคือนั่งคุยกันไปในรถเนี่ยบอกกูพี่ทำไมเล่นอะไรอย่างนี้ทำไมมีอะไรทำไมไม่บอกก็คือพี่อยากให้เองเจอแต่พี่วัดเขาเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเขาอยากให้ผมเจอเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าพี่เจออยากให้เองเจอคือเหมือนผมเจอแหละแต่ผมไม่รู้ตัวไงพี่เพราะผมก็มัวแต่ตอกป้ายอยู่ครับแล้วพี่วัดเขาเจออะไรอะครับก็คือทีแรกเลยที่มันเปิดอะมันเปิดฝั่งผู้โดยสารอย่างที่บอกไงพี่เปิดฝั่งผู้โดยสารแล้วพอจังหวะมันปิดเนี่ยนู้เขาเห็นคือเขาต่อกันเสร็จแล้วเขายืนคุยกันสองคนแต่ผมยังไม่เสร็จแล้วทีนี้พอมันปิดอีกทีนึงนู้เขาก็เลยอุทานที่ครับพี่ครับตามที่เอ็มเล่าให้ฟังก็คือเหมือนกับจะมีตรงนั้นเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเสียชีวิต2รายด้วยกันครับผมนะฮะได้คิดในมุมที่แบบว่าเขาอยู่บนรถนั้นอยู่แล้วป่ะเอาจริงๆนะพี่คือพี่วัดเนี่ยคือถ้าขออนุญาตนะพี่ถ้าพี่วัดฟังอยู่นะพี่วัดเขาเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างที่ติดตัวแต่ผมไม่เชื่อคือผมก็ใจนึงก็คิดว่ามีอะไรรถแต่ผมนั่งรถที่เขามานานก็ไม่เคยเจออะไรนะพี่แต่ว่าเคยเจอที่บ้านเขาแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยพี่วัดเขามาตามเรื่องเพราะว่าปกติถ้าเป็นของที่พี่เขามีเองเนี่ยเขาจะไม่มาแบบนี้ครับครับพี่ คือพี่คนเนี้ยผมขออีกชนิดนึงได้ไหมพี่คือพี่คนเนี้ยเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างผมมีสองเคสที่เจอจังๆนะพี่นะคืออันนี้เคสหนึ่งเป็นของผมอีกเคสหนึ่งเป็นพี่ที่บริษัทเดียวกันครับก็คือไปตกปลาหมึกที่เกาะแล้วกันพี่พอจังหวะโพเพเนี่ยพี่เขายืนอยู่คนเดียวแต่มีพี่คนนึงเนี่ยเขาเดินตามไปเขาสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ข้างหลังแกแกก็เลยอุทานแล้วมีเคสหนึ่งที่ผมเจอมากับตัวคือเข้าไปที่บ้านแกคือบ้านแกเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแล้วจะมีมูลี่ที่เป็นเกล็ดๆนะพี่คือมันต้องถอยรถเข้าไปเพื่อเอาของลงที่บ้านแกแต่จังหวะนั้นนะผมไปอ่ะมันประมาณทุ่มกว่ากับสองทุ่มคือจังหวะที่ผมถอยรถเข้าบ้านแกไปปุ๊บเนี่ยผมยกของลงอ่ะคือไฟรถเราไฟเบรกมันยังติดอยู่ไม่ดีเราเปิดเราสตาร์ทเครื่องอยู่แล้วเราเปิดไฟหน้าไฟท้ายมันจะสะท้อนเข้าไปในบ้านใช่ไหมคืออันนี้สารภาพเลยผมไปเห็นมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขายืนมองผมจากบ้านแกผ่านมูลี่ไอ้นี่ออกมาครับคือผมขนของลงเสร็จนะพี่ประตูรั้วบ้งรั้วบ้านผมไม่ล็อกให้แกเลยผมออกจากหมู่บ้านแกได้ผมโทรหาพี่แกเลยบอกพี่เอาพี่มาปิดบ้านพี่เองแล้วกันผมอยู่ไม่หน้าบ้านนั่นแหละประมาณนี้พี่แล้วเอ็มเคยถามพี่วัดไหมฮะว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครครับผู้หญิงคนนี้แกเล่าให้ฟังว่าเป็นอาหรือน้าแกนี่แหละครับซึ่งผมจำไม่ได้ว่าแกเป็นคนเลี้ยงแกมาแล้วพอเสียชีวิตเนี่ยแกเอาปั้นเหน่งคือลุงหรือพ่อของพี่เขานี่แหละเอาปั้นเหน่งมาให้แกมาไว้ที่แกแล้วก็เลยปั้นเหน่งครับคือกระดูกหน้าผากเอากระดูกหน้าผากของคุณป้าที่เลี้ยงเนี่ยนะใช่ครับเป็นน้าหรือเป็นอาหรือเป็นป้านี่แหละแกบอกผมก็จำไม่ได้แล้วเอามาเพื่อดูแลเงี้ยเหรอแกดูแลพี่แกโอ้ครับครับอันนี้พี่ก็เล่าให้ฟังคือไม่ใช่ผมเจอคนเดียวครับคนรอบๆแกคือน้องที่เจอก็เจอพี่ที่บริษัทก็เจอกันครบอ่ะคือใครที่ไปนอนบ้านแกเจอครับทั้งบ้านหลังเก่ากับบ้านหลังใหม่ครับผมนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เอ็มไปเจอมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพี่วัดด้วยครับนะครับขอบพระคุณเอ็มมากๆนะครับครับพี่นะแล้วนี่เดี๋ยวนะคือผมส่วนใหญ่จะฟังแห้งครับแล้วมันมีหลายเรื่องที่มันเหมือนกับผมเคยประสบพบเจอมาในอดีตแล้วยังไงผมจะโทรไปเล่าอีกทีละกันได้เลยได้เลยแล้วมันมีเคสหนึ่งที่ไม่รู้เล่ากับพี่ป๋องหรือพี่นัทนะตรงเส้นที่จะไปสระแก้วอะครับครับคือตอนนั้นอะผมกำลังจะไปทำงานที่สระแก้วเอางี้เดี๋ยวอีกเรื่องเดี๋ยวไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าได้พี่นะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามาที่ว่าเอ็มต้องเป็นคนที่ติดคำว่าก็คือแน่นอนเลยถูกไหม
ครับพี่ขอโทษทีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเราติดปากไงถูกป่ะครับพี่เดี๋ยวคราวหน้าเรียบเรียงเรื่องใหม่นะครับพี่เฉียบเลยขอบคุณมากครับเอ็มครับขอบคุณมากครับพี่นัทสวัสดีครับมากครับพี่นัทสวัสดีเดินทางมาถึงเรื่องที่3ในค่ำคืนนี้ฮะชื่อว่าน้องเหมียวนะอายุ29ปีครับเป็นผู้ชายด้วยชื่อเหมียวน่ารักจังเลยบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีนะฮะตั้งชื่อเรื่องว่าหนีปอบไปเจอเสือเนี่ยเดี๋ยวถ้าเหมียวพร้อมแล้วสวัสดีครับเหมียวสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับผมเหมียวชื่อนี้มาตั้งแต่เด็กเลยป่ะอ๋อเป็นฉายาตอนที่อยู่ในค่ายครับอ๋อฉายาตอนที่อยู่ในค่ายนะแล้วชื่อเล่นชื่อจริงเราชื่ออะไรชื่อฟุกครับฟุกนะโอเคก็น่ารักไม่ต่างกันโอเคเรื่องนี้ฮะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเหมียวเองนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีกี่ปีแล้วเรื่องนี้10ครับ10ปีนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าหนีปอบไปเจอเสือครับเฮ้ยน่าสนใจนะฮะฟุกลองนึกย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับว่าฟุกไปเจออะไรมาเป็นประมาณว่ามันเป็นอ่ะคือเรียกไงอ่ะคือแฟนของอาผมใช่ไหมครับครับเขาเสียที่จังหวัดลพบุรีทีนี้เขาก็ส่งไปนั่นแล้วผมอ่ะซึ่งเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนทหารใช่ไหมครับอืมผมก็ต้องอ่ะบอกว่าอันเนี้ยผมขออนุญาตออกไปเพื่อไปงานศพญาติเขาเสร็จปุ๊บคือเขาไปถึงก่อนนะผมอะไปถึงคนสุดท้ายใช่ไหมครับครับ เสร็จปุ๊บพอไปถึงปุ๊บเขาก็ตั้งศพอะไรกันเนี้ยบอยแล้วบอกเขาคืนนี้นอนยังไงกันเขาถามกันผมบอกแล้วด้วยความที่แบบเป็นคนแบบถึงกลัวถึงไม่กลัวแต่แม่ว่าเป็นคนปากเสียแม่ก็งั้นไปนอนบ้านเถอะไม่ต้องนอนวัดเราเดี๋ยวไปปากเสียในวัดอีกครับแล้วยิ่งจังหวัดลพบุรียิ่งตรงบอกอำเภอได้ไหมครับได้ครับตรงแถวบ้านมีครับยิ่งพวกสิ่งที่มองไม่เห็นมันเยอะใช่ไหมครับผมก็แม่บอกไปนอนบ้านเสร็จปุ๊บคืนแรกไม่เท่าไหร่คืนที่สองนี่ครับพอพระสวดเสร็จปุ๊บก็ตามงานวัดก็รู้ว่าตามต่างจังหวัดมันต้องมีวงไพ่วงอะไรที่เขาอยู่เป็นเพื่อนศพใช่ไหมครับพอสักพักนึงพอพระสวดเสร็จกินอาหารกลางจะแยกย้ายแมวดำจากไหนไม่รู้ครับกระโดดข้ามศพไปครับเป็นแมวดำมาที่นี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยแมวดำกระโดดข้ามศพผมก็เฮ้ยอะไรวะเสร็จปุ๊บพอสักพักนึงแฟนอาเขาฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาประมาณเขาฟื้นขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวนะศพอยู่ในโรงครับแล้วแมวดำข้ามศพแล้วศพฟื้นขึ้นมาขึ้นไปเดินเล่นแล้วก็กระโดดลงจากศพกระโดดลงจากโรงศพมันฟื้นขึ้นมาครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าอันนี้มันเหตุการณ์ตอนนั้นก็มีพวกญาติๆอยู่ทุกคนเลยครับแล้วก็เป็นทหารส่วนนึงที่อยู่ในค่ายครับที่เขามาช่วยงานนะครับเขาบอกเฮ้ยเขาก็แบบพยองมีบางคนกลัวผีเขาก็วิ่งออกจากวัดเลยครับบอกว่าเฮ้ยพอดีมีบอกว่ามันเดี๋ยวนะอย่างนี้เมียวครับผมใจเย็นๆเมียวพูดรวบคำมากเลยบางทีพี่ฟังไม่ทันค่อยๆพูดค่อยๆพูดเอาชัดๆเต็มๆปากประมาณว่าคนบางคนที่เขากลัวผีเขาก็วิ่งหนีคนศิษย์คนทาเลยครับแล้วทีนี้อาบอกเฮ้ยแฟนฟื้นอาบอกว่าอาเขาวิ่งไปกอดแฟนดีครับบอกว่าเฮ้ยอามันแปลกๆนะผมว่าแปลกๆอาเขาบอกว่าไม่แปลกหรอกเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ดูสักพักนึงให้หมอมาตรวจหมอทหารที่เขาวิ่งไปตามในค่ายครับไปตามในค่ายจากในเมืองมาเขาบอกเอ้ยก็คนหัวใจก็เต้นปกติดีครับเสร็จปุ๊บพอเขาบอกว่าให้อยู่เพื่อนกันก่อนสักอาทิตย์นึงเขาก็ไม่พูดไม่ใจนะปกติแฟนอาเนี่ยเขาจะแบบพูดเก่งคนน่าเอิงมากใช่ไหมครับครับทีนี้เสร็จปุ๊บว่าเอ้าทำไมไม่พูดอะไรเขาแปลกๆครับทีนี้พ่อเขาก็ทางพ่อเขาพาไปหาร่างทรงคนนึงที่เป็นซึ่งเป็นญาติทางห่างกันเนี่ยครับเขาบอกว่าโยมซึ่งเขาเป็นพระอยู่บอกโยมเนี่ยคนที่อยู่ในร่างนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นผีนะเหรอเขาพูดอย่างนี้ครับเออแล้วผมก็ประมาณว่าเฮ้ยผมจะเชื่อในสิ่งที่ผมมองเห็นใช่ไหมครับผมบอกว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงมันฟื้นมากขนาดนี้ว่าอย่างไรก็เป็นคนเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่ออันนี้ขอโทษนะเป็นภาษาครับบอกว่ามึงก็เอาเหรียญที่อยู่ในกระเป๋ามึงอะไปคล้องคอเขาดูผมยังไม่ทันพูดเลยนะว่าในกระเป๋าผมมีเหรียญตาคูที่พ่อเขาให้ติดตัวไว้ตอนเป็นนักเรียนทหารนะเผื่อไปตายเผื่อไปอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยอะไรวะเขาขนาดนี้เหรอเสร็จปุ๊บ
ผมเอาลองให้ดูลองใส่ดูกี้ด้านเลยครับเสร็จปุ๊บเขาบอกเฮ้ยผมก็มองหน้าพ่อบอกว่าเขาทีนี้เขาพูดว่ากูไม่ไปกูจะกินมันให้หมดปุ๊บโอ้โหเจอแบบนี้ผมก็หลอนแล้วดีครับพี่ตอนนั้นคือสติกระแตกเสร็จปุ๊บพอเจออย่างนั้นอ่ะก็อยู่ได้สักชั่วโมงนึงพระองค์นั้นก็บอกว่าโยมออกมาจากบ้านเร็วพอออกสักพักนึงเขาบอกโยมตอนนี้เข้าบ้านแล้วเข้าไปปุ๊บเจอเหมือนประมาณว่าคนตายแล้ว7วันนะครับพี่แต่เครื่องในหายหมดเลยครับคือคนไหนครับฮะคือคนที่ป้าคือคนที่เสียชีวิตคือเป็นป้าถูกไหมเป็นแฟนอาใช่ไหมคะแฟนของอาแฟนอานะน้านะ้าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็พอหลวงพ่อท่านบอกว่าเราลองเข้าไปดูก็คือน้าคนนั้นเนี่ยอืดถูกไหมครับเหมือนคนตายมา7วันนะทีนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อโยมก็ให้หมอผ่าดูดิพอผ่ากูดูปุ๊บเครื่องในไม่ว่าเครื่องในไม่ว่าหัวใจไม่มีครับข้างในหายไปหมดเลยครับครับเสร็จปุ๊บอ่ะถามมาเอาไงต่อเขาบอกอ่ะก็ไปจัดตั้งวิธีศพหลังจากนั้น3วันวันเผาครับวันเผาแมวเจ้ากรรมตัวเดิมก็เดินมาอีกครับครับผมก็บอกเฮ้ยน่ะแม่แมวแม่ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกช่างมันระวังไว้บอกแม่ระวังนะแม่บอกว่าไม่ต้องระวังหรอกนู่นนี่นี่นั่นอืมแล้วทีนี้พอกระโดดไปปุ๊บพอกระโดดเสร็จปุ๊บไม่มีใครเอาอุตัยเอาเหรียญตาขุดไว้ในองค์ใช่ไหมครับพอที่กระโดดไปปุ๊บทุกคนได้ยินเป็นเสียงเดียวกันเลยครับเป็นเสียงเสือคำรามครับเสือคำรามจากไหนครับจากแมวตัวนั้นนะครับแล้วพอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงนะเหมียวแป๊บนึงนะก็คือเขาเสียชีวิตไปแล้ววันจะเผาถูกไหมใช่ครับแม่แมวซึ่งเป็นแมวดำตัวนั้นแมวตัวเดิมใช่ครับเป็นแมวดำใช่ครับข้ามลงครับข้ามไหมกระโดดขึ้นลงกระโดดขึ้นลงกระโดดขึ้นครับแล้วเสียงแมวกลายเป็นเสียงเสือใช่ครับแล้วทีนี้ตอนที่เห็นน่ะทุกคนเห็นว่าเสือยืนอยู่นั้นเลยครับครับครับแล้วทีนี้พวกอาผมอาคนที่เสียแฟนไปเขาก็เป็นทหารใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็มีทหารบางส่วนที่เขามาช่วยครับใช่ไหมแล้วอาก็หยิบปืนพกขึ้นมายิงปืนที่ทหารเขาติดตัวเป็นปืน9มม.ใช่ไหมครับครับเขายิงไปที่เสือยิงแล้วเสือมันก็หนีไปสักพักนึงเขาบอกว่ามองหน้ากันนะบอกเฮ้ยอานี่คืออะไรกันแน่ผมบอกว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับครับคือเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยอ่ะมันมีบ้านหลังนึงที่เขาเล่นของอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่ไปอย่างเงี้ยเป็นยายแก่ๆคนนึงครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็บอกเฮ้ยจริงๆเหรอยายแกก็ดูเหมือนคนปกติไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรเสร็จปุ๊บบอกแกอยู่กับลูกสาวเนี่ยบอกลูกสาวเขาไม่มีไม่ใช่หรออาก็เขาก็ มีพวกพลทหารอยู่ใช่ไหมครับเขาก็สั่งให้พวกคุณน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาจับตาดูยายคนนี้ประมาณ2วันนะครับเจอสิ่งที่ไม่เชื่อก็คือลูกสาวเขาอะเขามีลูกสาวจริงๆแต่ลูกสาวเขาเปลี่ยนจากเสือกลายเป็นคนนะครับเดี๋ยวนะลูกสาวเขาเปลี่ยนจากเสือกลายเป็นคนคือยังไงอะก็เหมือนประมาณเดี๋ยวผมสรุปเรื่องพี่ฟังคนเดียวผมสรุปตอนสุดท้ายให้ฟังเขากันครับโอเคเปลี่ยนจากเสือกลายเป็นคนเปลี่ยนจากเสือกลายเป็นคนครับแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเอาพวกนั้นนะเขาถามว่าเอาไงดีเขาก็โทรมาแจ้งอาผมแล้วทีนี้อาถามว่าเอาไงอาก็ไปหาหลวงพี่ครับเอ้ยหลวงพ่อเลยครับที่เป็นพระองค์นั้นนะครับครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าโยมเขาบอกว่าโยมจะทำไงเขาว่าอาบอกว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็คืออันตรายเขาก็ปลุกเสกให้ปลุกเสกแล้วเขาบอกว่าให้นำใบสาบเสือติดตัวไปด้วยครับใบสาบเสือติดตัวไปเสร็จปุ๊บอาผมวิ่งติดตัวไปแล้วถามมาอาเอาไงครับอาเขาบอกว่ายิงปืนเป็นยังไงครับเอาพวกปืน M16 อะไปสองสามก็บอกเลยเผื่อเกิดจำเป็นต้องใช้เสร็จปุ๊บพอไปถึงบ้านคนนี้พอไปเค้นยายเขาไม่เอาเสร็จปุ๊บพอได้ยินพอเพื่อนพอคุยไปคุยมายายเขาไม่เอามาพอเพื่อนผมไปเข้าน้ำท่านนะครับเห็นลูกสาวเขานั่งอยู่ครับแล้วเพื่อนก็งั่นเลยครับเพื่อนพวกผมก็วิ่งออกมาดู
เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆกลายเป็นเสือเลยครับใครกลายเป็นเสือผู้หญิงคนนั้นลูกสาวเขาใช่ครับแล้วเพื่อนถามว่าเฮ้ยเสร็จปุ๊บใบสาบเสือผมก็เคยฟังเรื่องเดอะช็อคของไอการเดอะช็อคใช่ไหมว่าใบสาบเสือให้ปั้นยงกลมเอายัดไปปลอกกระสุนใช่ไหมครับผมก็ปั้นเอายัดปลอกกระสุนแล้วก็ยิงไปให้อาทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเสือตัวนั้นก็คือสิ้นนิดนอนแผ่ตายครับเอาทีนี้ก็ยายเขาเหมือนประมาณว่าจนมุมเขายอมรับว่าที่แฟนอาเขาตายอ่ะเพราะว่าเขาว่าทำของไฟเขายอมรับอย่างนี้เดี๋ยวนะเป็นคนทำครับใครยอมรับยายคนนั้นนะครับยายคนนั้นยอมรับว่าทำของใส่ของน้าที่เสียชีวิตไปใช่ครับโอเคใช่ครับอยอมรับว่าทำของใส่แล้วทีนี้เขาส่งเนี่ยวิญญาณคล้ายๆพวกผีปอบอะไรอย่างเงี้ยไปกินเครื่องในครับก็ถามว่าแล้วสาวยายเนี่ยนั่นน่ะคือปอบแต่ปอกที่มันแบบเหมือนประมาณว่าเก่งกล้าอาคมใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นเสือได้มันเป็นเสือสมิงอ๋อก็คือแบบเฮ้ยยายเขาคือไงเสือว่าเป็นปอกหรือเป็นเสือเขาบอกว่ากูเอาปอกเสือไปเนี้ยคนเดียวกันเนี้ยเพื่อมันจะได้ไม่สังเกตอะไรแกนกูเดี๋ยวนะผมก็บอกคอยนี่เลยครับคือยังไงนะอธิบายชัดๆชัดๆที่คือคนที่เป็นเสือสมิงเนี้ยกับปอบอ่ะเอาปอกของเสือสมิงไว้ในย่านเดียวกันซึ่งแบบเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอครับอ๋อเลี้ยงปอกกับเสือสมิงไว้ในคนเดียวกันใช่ครับโอเคประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเรื่องราวทั้งหมดมีแค่นี้ครับเชียบขออนุญาตสรุปตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับเรื่องคือเดี๋ยวนะพี่ขออนุญาตใช้สมาธิหน่อยนะเรื่องก็คืออย่างนี้เมียวเห็นกับตาถูกไหมครับคือน้าเนี่ยน้าที่เป็นน้าผู้หญิงเนี่ยนะครับเสียชีวิตใช่ครับนะแล้วก็ตามความเชื่อคือถ้าแมวดำข้ามเนี่ยศพจะฟื้นขึ้นมาแต่ว่าน้าเนี่ยอยู่ในโรงแล้วนะแล้วก็แมวดำข้ามจริงๆแล้วน้าก็ลุกขึ้นมากระโดดรถเต้นเลยเหรอลุกขึ้นมานั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตตามปกตินะจนมาหาพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยไอ้คนที่อยู่ล่างที่อยู่ในน้าเนี่ยไม่ใช่น้านะแต่เป็นวิญญาณผีใช่ครับใช่ไหมหลังจากนั้นไม่นานนะฮะหลวงพ่อท่านก็ทำพิธีอะไรไม่รู้ก็บอกว่าเข้าไปดูน้าคนนั้นเนี่ยก็นอนเสียชีวิตอีกด้วยลักษณะที่เหมือนกับเสียมาแล้ว7วันอ๋อไม่ได้ทำไมครับแค่เอาเหรียญตาคุณไปคล้องคอเอาเหรียญตาคุณไปคล้องคอแล้วเขาก็เสียชีวิตกลับมาในสภาพที่เหมือนอื่นมาแล้ว7วันใช่ครับแล้วทีนี้ก็ทำศพจะเผาทีนี้จะเผานะจะเผาเพราะนั้นศพตั้งอยู่บนเมนครับเห็นแมวดำเป็นตัวเดิมแหละขึ้นไปอยู่บนโรงแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสือครับเฮ้ยเปลี่ยนเป็นเสือแล้วคนไม่ตกใจทั้งงานเหรอเผานะบางคนนี่ก็ถึงกับวิ่งออกจากงานนะครับพี่เหรอแล้วก็เพราะว่ามีผมแล้วก็พวกทหารที่เป็นกองเกียรติยศเขาไปด้วยครับอืมพวกนี้ก็ต่างคนต่างไปครับโอเคนะทุกคนเนี่ยแตกตื่นกันหมดแล้วก็เหมือนกับเอาปืนมายิงเสือด้วยนะครับแล้วก็มารู้ประวัติทีหลังว่าคือยายคนนี้ทำของใส่น้าคนที่เสียชีวิตแล้วก็ยายคนนี้ที่บอกว่าทำของเนี่ยมีลูกสาวด้วยครับนะลูกสาวเนี่ยเหมือนกับมีวิญญาณปอบแล้วก็วิญญาณเสือสมิงใช่ครับโอเคเรื่องทั้งหมดประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากเลยเราเป็นคนพูดเร็วอย่างนี้ป่ะเนี่ยเราแร็ปป่ะเนี่ยเป็นสายแร็ปเปอร์ป่ะเนี่ยประมาณนั้นนะครับจริงป่ะเนี่ยครับอ๋อไม่ไปไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะรายการอะไรนะเดอะแร็ปเปอร์อ่ะผมไม่ค่อยว่างพอดีทำงานครับเหรอเป็นแร็ปแนวไหนแร็ปแนวไหนแร็ปทั่วไปไว้บ่นกับพวกทหารไม่กับพวกนักเรียนโน้มครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาเดี๋ยวถ้าไปแร็ปเปอร์พี่จะติดตามเราเป็นคนพูดเร็วดีครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวไว้เข้าอ่ะก็กันเป็นเรื่องเกี่ยวกับในค่ายทหารเนี่ยครับได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชียบครับสวัสดีครับมีหนึ่งสายมารออยู่ชื่อว่าน้องตามครับตามอายุ27ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเล่าให้ฟังเหรอฮะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านที่สมุทรสาครสักประมาณ 30-40 ปีที่แล้วตั้งชื่อเรื่องว่าป้าเพ็ญนะถ้าตามอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับตามสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับผมตามตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนฟังอยู่ที่บ้านครับพี่ฟังอยู่ที่บ้านขอบคุณมากบ้านอยู่แถวไหนอ่ะ
อยู่สมุทรสาครครับมหาชัยมหาชัยนะแล้วก็เรื่องที่เราจะเล่าวันนี้เนี่ยก็คือฟังมาเหมือนกันครับฟังมาจากลุงฟังมาจากลุงนะไปเจอเขามาครับพี่อ้าวโอเคถ้างั้นฮะพี่เชื่อว่าตามน่าจะพร้อมแล้วแหละครับผมเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขอปูทางก่อนนะครับพี่นัทครับครับคือว่ายายผมเนี่ยเขาจะมีลูกทั้งหมด6คนนะครับอืมคือป้าเพ็ญเนี่ยเขาเป็นคนโตแล้วก็รองมาก็คือแม่ผมแล้วก็คือแล้วก็มากูแล้วก็มาป้าดาแล้วก็มาแม่เล็กแล้วมาลุงยศนะครับอืมแล้วจะเป็นป้าเพ็ญเนี่ยครับที่เสียอือหือแล้วตอนเขาเนี่ยเขาตอนที่เขาอยู่กับแฟนเขาอะไรเขาเนี่ยพี่เขาจะเป็นคนที่ว่ารักแฟนเขามากแล้วแฟนเขาก็รักด้วยไม่ว่าจะเขาจะทำอะไรคือว่าเขาสองคนต้องทำด้วยการพร้อมกันไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่าอะไรเนี่ยครับพี่เขาจะรอกินพร้อมกันอะไรพร้อมกันครับแล้วตาเนี่ยเขาเป็นคนสมัยก่อนนะครับพี่เขาจะเป็นพวกเขาจะชอบมีของขลังพวกพายันตะกุดอะไรของเขาประมาณเนี่ยครับพี่บกพระพวกอะไรแล้วพอป้าเพ็ญเขาตั้งครรภ์หรือท้องอะไรเงี้ยพี่พอถึงกำหนดคลอดทางบ้านเขาก็ลืมเอาสายสินที่ข้อมือออกเส้นหนึ่งครับพี่เลยเขาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้คลอดลูกไม่ได้คือว่าสายสินมันเขาว่ากันว่ามันไปอุดทวารทางเก้าพี่ครับทำให้ป้าเพ็ญคลอดไม่ออกก็เลยเสียชีวิตครับพี่ครับก็พอเสียชีวิตมาเขาก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรทีแรกครับพี่พอทีนี้ชาวบ้านเขาก็เริ่มเจอกันก่อนแล้วบ้านผมเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับพี่ครับแล้วใต้ถุนมันจะมืดมันจะเป็นใต้ถุนแล้วก็มีลานนั่งมีอะไรเงี้ยพี่ครับแล้วก็จะเป็นลุงชนเนี่ยที่ผมไปเจอเขาให้เรามาเนี่ยพี่ครับเขาก็เป็นคนหาปูหาปลาตอนคืนถือตะเกียงเดินไปตามคลองตามวังตามอะไรเงี้ยพี่ครับแล้วเขาก็แรกๆเขาไม่เคยเจออะไรนะครับจะมีแต่ชาวบ้านแถวนั้นน่ะที่แบบว่าบ้านติดกันเนี่ยพี่เขาก็จะเจอก่อนเขาเปิดประตูมาตอนเขาบ้านข้างๆเขาจะทำขนมหวานขายตอนเช้ามืดนะพี่ครับเขาก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างข้างบ้านเขาอะแล้วก็ข้างบ้านเขาจะติดกับข้างบ้านผมใช่ป่ะพี่ครับเขาเปิดมาเขาก็ไปเจอว่าเพนอุ้มลูกอุ้มลูกอยู่หน้าต่างครับครับแล้วก็เขาบอกว่าทุกวันนะพี่เชื่อไหมหน้าต่างบ้านเขาอะบ้านตาคนเนี้ยที่เขาขายขนมหวานอะตอกตะปูปิดตายเลยพี่ครับทุกวันเนี้ยเขาบอกว่าเขาไปเจอว่าเพนยืนกล่อมลูกเขาอยู่กล่อมลูกเหมือนเพลงสมัยก่อนนะพี่อะไรเนี่ยพี่สมัยก่อนครับเขาบอกเขาเจอเขาจับไข้ไปวันสองวันแล้วเขาก็จ้างคนมาตอกหน้าต่างนั้นปิดตายเลยพี่ครับแล้วพอถึงมาตอนลุงเขาหาปูหาปลากับเพื่อนเขาเนี่ย4-5 คน6-7 คนอะไรแล้วแต่วันที่เขาจะไปกันใช่ไหมพี่ซอยบ้านผมอ่ะมันจะเป็นซอยทางตรงแล้วรถกระบะรถใหญ่จะวิ่งเข้าได้คันเดียวครับจะสวนออกไม่ได้จะสวนเข้าก็ไม่ได้แล้วเขาออกหาปูหาปลาเขาจะตั้งสตาร์ทตั้งแต่หน้าบ้านเพราะบ้านผมจะอยู่กลางซอยใช่ป่ะครับครับเขาจะสตาร์ทจากเพื่อนเขาเลยอ่ะตั้งแต่หน้าบ้านเขาอ่ะ4-5 คนอ่ะแล้วก็วิ่งทะลุออกไปหน้าปากซอยบ้านผมอ่ะให้พ้นหน้าบ้านผมอ่ะเขาจะวิ่งอย่างนั้นเลยแล้วสมัยก่อนมันก็จะเป็นพวกต้นไม้เยอะหน่อยอะไรหน่อยแล้วพอ6-5 โมงมันก็โพเพเริ่มมืดเริ่มอะไรใช่ป่ะก็จะมีชาวบ้านเขาเจอกันจนนานๆเข้าไม่ค่อยมีชาวบ้านออกมาเดินช่วง5-6 โมงนะที่เขาจะปิดบ้านหนีหนีผมบ้านเดียวเลย ขอโทษครับครับแล้วลุงเขาไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินตอนก่อนที่ยังไม่ค่อยมีชาวบ้านเจอไม่ค่อยมีอะไรเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรใช่ป่ะครับเขาก็เลยหาปู่หาป้าเดินตามปกติอะพี่4-5 คนแล้วก็เขาก็พูดนี่กับเพื่อนเขาไปจนเขาไปถึงหน้าบ้านผมเนี่ยแล้วใต้ถุนบ้านผมมันจะมืดอะพี่ที่ห้องที่ข้างนะครับ
แล้วจะมีเปเด็กอ่ะเปเด็กที่เปสมัยก่อนนะพี่ที่ข้างๆเขาจะเป็นตะข่ายแล้วก็พื้นมันจะเป็นไม้อ่ะพี่ครับแล้วเปมันแต่งเองแล้วเขาก็มีเสียงป้าเพ็ญเนี่ยกล่อมลูกเขาอยู่แล้วไอ้ข้างเสาอ่ะที่เขาปลูกเปอ่ะพี่เขาเห็นเงาผู้หญิงอ่ะเงาก็คือป้าเนี่ยพี่ครับยืนอยู่แล้วก็เปมันก็แฝงเองแล้วคนเขาก็จะเจอกันทั่วเลยครับจะเจอกันทั้งซอยเลยตรงใต้ถุนบ้านผมเนี่ยครับเพราะมันจะมืดไงพี่แล้วสมัยก่อนบ้านช่องเขาก็ยังไม่ค่อยมีครับพี่มันก็จะมืดมันจะมืดหน่อยสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้ฮะแล้วพอเจอกันได้สักพักหนึ่งแฟนเขาก็มีแฟนใหม่มีอะไรใหม่ก็แฟนคนใหม่เขาก็โดนหลอกทุกวันจนย่ออยู่ไม่ได้ก็โดนเลิกลากันไปแล้วเขาเนี่ยเขาก็แฟนป้าเพ็ญเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าป้าเพ็ญเขายังอยู่เขาเพราะเขาก็เคยเจอเคยอะไรแต่เขาแต่ด้วยความที่เขาเคยอยู่กินกันมาเขาเลยไม่คิดอะไรครับพี่ครับเขาบอกว่าเขาเคยบอกกับแม่ผมว่าไอ้เพนมาหาทุกวันชวนเขาไปอยู่บอกพี่มาอยู่กับหนูลูกมันไม่มีพ่อเขาบอกเนี่ยพี่ครับเขาแฟนเขาก็มาเล่าให้แม่ผมฟังใช่ป่ะไอ้นี้คนในบ้านเขาก็เริ่มเจอกันจนมาเอาแฟนเขาตั้ง3หน4หนเอาไปไม่ได้พี่พอเขาแฟนพระอยู่ครับแล้วแฟนเขาเนี่ยเป็นคนออกเรือเป็นคนทะเลนะพี่เขาจะมีเรือเล็กอยู่ลำหนึ่งก็จอดอยู่หัวสะพานแล้วไอ้วันนั้นน่ะเขาลงไปดำดูไปจับเครื่องมันเสียหรือไปพายหางเสือมันเสียพี่เขาเลยดำไปดูคนเดียวเขาเลยดำมันก็ขึ้นมาสตาร์ทเครื่องมันก็ไม่ติดดำลงไปขึ้นมาเขาไปเจอหน้าประเพณ์น่ะอยู่ใต้ท้องเรือพี่เขาเลยสะดุ้งพวดขึ้นมาเลยครับแล้วสะดุ้งพวดขึ้นมาแล้วเขาเลยวิ่งขึ้นมาบนบ้านเลยเขาบอกเจอไอ้เพนมาหาบอกมันจะเอากูไปอยู่ด้วยเขาพูดอย่างนี้ครับแล้วแม่เขาบอกว่าแล้วมันจะมาหาทำไมเขาบอกเงี้ยบอกมันจะเอากูไปช่วยดูลูกเขาบอกมันบอกเงี้ยครับเขาบอกว่ามันมาทีมันไม่มาธรรมดามันมาทีแลบลิ้นใส่เขาแล้วก็ตาถลนออกมาครับแล้วก็ที่ท้องอ่ะมันก็แหวกออกมาทีแหวกออกมาแล้วก็เหมือนมีลูกอ่ะออกมาด้วยมีหน้าเด็กอ่ะออกมาครับเขาก็มาเล่าให้แม่ฟังอันนี้แม่เขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยอะไรครับเขาเลย ไปหาคนในบ้านทั้งหมดเลยเขาบอกเนี่ยกูจะเอามันไปอยู่กูด้วยครับบอกเงี้ยครับผมแล้วไงต่อแล้วเขาก็บอกว่าใครพาไปให้ความช่วยเหลืออะไรนะเขาบอกเขาจะมาอารวาทุกคนเลยอ่าครับแล้วทุกวันนี้แฟนป้าเพ็ญเป็นยังไงบ้างครับก็เสียนี่ครับพี่เดี๋ยวมันจะคลายแม็กตอนจบครับผมแล้วเขาก็แม่เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยยายเนี่ยเขาก็เลยจุดธูปบอกว่าตายไปแล้วก็ไปสู่ภพภูมิไม่ดีไม่ต้องมาจากคนทางนี้เขาบอกว่าคนทางนี้มันยังไงอะพี่เขาก็พูดทำนองแบบว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนใช่ป่ะพี่จะถึงเวลาเดี๋ยวเขาถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ไปเองไม่ต้องหมายหนีเขาแล้วพอเจอขึ้นเรื่อยๆเจอขึ้นเรื่อยจนลุงเขาก็แทบอยู่ไม่ไหวต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียวแฝงพระอย่างเดียวแค่นี้อย่างเดียวเลยแล้วพอเขาออกเรือเขาก็เอาผ้ายันเอาตะกรุดเอาพระของเขาไปเอาไว้ที่เรือหมดเลยแล้วก็มีวันเนี้ยแหละพี่ที่เขาอะไปดำดูไปจับแล้วน้ำมันลงด้วยอะพี่เรือไม่ได้ออกเรือไม่ได้ออกแล้วน้ำมันลงแค่ขึ้นหัวเข้ามาหน่อยนึงแค่ช่วงน่องอะแล้วเขาก็ดำดูเขาก็เจอป้าเพ็ญอีกป้าเพ็ญเขาก็มาจับขาไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นแล้วทีนี้เขาก็ตะเกียกตะกายจนป้าเพ็ญปล่อยให้ขึ้นมาครับขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็มาโหบอกว่า
จะอะไรกันนักหนาอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำมาหากินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เครื่องก็เสียใช่ป่ะเขาก็เลยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วเขาก็โมโหนิดหน่อยเขาเลยถอดพระเอาไว้บนเรือครับถอดพระเก็บไว้บนเรือแล้วเขาก็ลงดำไปดูใบจักรอีกทีพี่เชื่อไหมหลังจากนั้นก็เขาก็ไม่ขึ้นใหม่เลยก็จมน้ำเสียชีวิตอ่ะใช่ครับจมน้ำเสียชีวิตโดยที่น้ำแค่น่องครึ่งเข่าแค่นี้พี่ครับแล้วก็เขาก็เป็นทางบ้านเขาก็หากันนะครับว่าลุงไปไหนอะไรไปไหนเพราะลุงชนเนี่ยเขาบอกว่าเห็นครั้งสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่เรือครับคนเขาก็ไปตามดูที่เรือกันก็ไม่เจอเสร็จนี้3 วัน 2 วันแล้ว 3 วันแล้วก็ไม่เจอครับไม่เจอเลยนะพี่ไม่เจอเลยคุณว่าคนเขาตามหาไม่เจอเลยเขาเลยไปจุดธูปบอกว่าเพนย่ากับแม่เขาเลยจุดธูปบอกว่าเพนบอกว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เจอมันให้เจออะไรมันแล้วนี้เขาเลยตามหากันทั่วเลยแล้วหมามันก็หอนกันทั้งคืนเลยตลอดทุกคืนที่เขาหายไปพี่ครับหายหมาหอนอะไรทุกคืนเลยแล้วเขาไปตามหากันจนเนี่ยลุงยศลุงอะไรน้องคนน้องชายคนเล็กอะพี่ครับแล้วก็เลยลงไปที่เรือเพราะผู้หญิงเขาจะลงเรือไม่ได้ครับเขาถือเขาเลยลงไปดูที่เรือกับเพื่อนเขาอะไรเขาก็ไปเจอศพติดอยู่ใต้ท้องเรือพี่ก็น่าจะก็อยู่ที่เดิมเลยนะพี่ศพไม่ได้ไปไหนเลยฮะก็น่าจะสันนิษฐานกันว่าป้าเพ็ญเนี่ยเป็นคนมาเอาชีวิตสามีตัวเองไปใช่ครับเนี่ยตามที่เขาตามมาหลายครั้งแล้วแต่ด้วยความที่สามีของป้าเพ็ญเนี่ยใส่แขวนพระเอาไว้นะครับแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับโมโหก็ถอดสร้อยพระแล้วก็วันนั้นก็เสียเลยใช่ครับนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่ตามไปฟังมาประมาณนี้ประมาณนี้ครับพี่ได้ครับแต่ข้อมูลมันอาจจะไม่แน่นหน่อยนะพี่ครับหรือว่าผมก็ไปลบเล้าเขาฝาดเขาจะเล่าให้ผมฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบพระคุณมากๆแล้วแค่นี้ครับผมนะขอบคุณมากเลยตามไม่น่ากลัวว่าอะไรผมว่าขอโทษด้วยครับพี่เฮ้ยโอเคแล้วโอเคแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากผมครับจะมีประสบการณ์ส่วนตัวด้วยพี่เดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่ได้ครับผมครับผมขอบคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสายต่อไปที่มารอคุณผู้ฟังอยู่ในค่ำคืนนี้นะฮะชื่อว่าโหขออนุญาตเรียกลุงตู่แล้วกันนะลุงตู่อายุ56ปีครับนะฮะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นไม่ขอระบุสถานที่แล้วกันนะฮะเรื่องนี้เกิดมาประมาณ30ปีที่แล้วแล้วตั้งชื่อเรื่องถ้ำมองสยองขวัญนะฮะถ้าคุณลุงพร้อมแล้วสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับนัดนะครับคุณนัดครับเจอครั้งที่2แล้วมั้งครับเหรอฮะฟังจากชื่อผมขออนุญาตเรียกฟังจากเสียงขออนุญาตเรียกพี่ดีกว่าได้ครับแล้วคุณนัดก็เรียกพี่อ่ะพี่ตู่ไม่ผมคิดว่าคนละคนกันนะพี่ตู่อ๋อที่เล่ามัดกับศพอ่ะครับนั่นแหละครับอ๋อโอเคพี่ตู่วันนี้มีอีก1เรื่องมาฝากฮะใช่ครับใช่ครับเกิดขึ้นกับตัวพี่ตู่เองด้วยใช่ครับสถานที่ไม่ระบุนะไม่ระบุนะไม่ขอระบุจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าระบุไปปั๊บมันเป็นสถานที่ราชการมีแห่งเดียวจะรู้เลยโอเคได้เลยตั้งชื่อเรื่องว่าถ้ำมองสยองขวัญครับพี่ตู่เรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีส่วนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นโรคประสาทโรคจิตตัวหนึ่งและโดยที่ผมเป็นตัวละครที่ไปหลงอยู่ในตกในเหตุการณ์มันนั้นโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะเขาความนิดหนึ่งครับว่าตอนนั้นผมทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะชานเมืองครับแล้วก็ไปเพื่อนก็ไปเช่าบ้านแล้วเขาต้องการแบ่งเบาภาระแบ่งคนละครึ่งก็เลยชวนผมไปเช่าอยู่ร่วมกันเป็นสองคนตอนนั้นค่าเช่าบ้านสมัยนั้นก็500บาทต่อเดือนแบ่งคนละครึ่งก็250บาทครับแล้วตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำ71บาทฮะอันนี้เพลินว่าผมก็ไปอยู่นี่ผมขอเล่าเป็นบ้านที่เป็นบ้านเช่าเขาจะเป็นบ้านแบบว่าเป็นบ้านชั้นเดียวอะครับครับบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีเนื้อที่อย่างเงี้ยแล้วในบ้านเนี่ยเปิดประตูเข้าไปนะจะต้องบอกไกลนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะได้มันเกี่ยวพันกับงานด้วยด้วยครับพอเปิดประตูเข้าไปซ้ายมือจะเป็นห้องเจ้าของบ้านแล้วขวามือจะเป็นห้องของสาวทอมครับแล้วก็ถัดซ้ายมือติดกับเจ้าห้องเจ้าของห้องก็จะเป็นห้องผมฮะแล้วเลยห้องผมไปก็จะเป็นห้องสาวๆที่เช่าอยู่รวมกัน4คนครับต
รงข้ามห้องสาวๆก็จะเป็นห้องน้ำตรงข้ามแบบนี้เหมือนเดินช่องกลางมีช่องกลางเลยครับอันนี้อันนี้รู้แอร์เรียลักษณะนี้แล้วนะครับครับเออวันนั้นมีผมอยู่กะกลางคืนตลอดแล้วผมก็ต้องนอนกลางวันคุณนัทมันมีสิ่งกวนใจผมอยู่ตลอดเวลาคือกลางวันเนี่ยเงียบๆเขานอนกันหมดนะจะมีเหมือนคนมาบิดลูกบิดผมตลอดเวลาเหมือนจะขอดูว่าจะเข้าเหมือนก็แก๊กก็แก๊กผมก็คิดว่าผมก็ไม่สนใจผมคิดว่าเจ้าของบ้านเขาอาจจะมาเช็คดูความเรียบร้อยว่าลืมปิดห้องอะไรกันฮะแล้วคราวนี้ก็เจ้าของห้องนี้ไม่อยู่นะครับเพราะเขาทำเข้าเวรโรงพยาบาลกันคือบอกนิดนึงสามีเป็นอาชีพเป็นเปรย์เวรเป็นคนเจ็บภรรยาก็คือเป็นผู้ช่วยพยาบาลเฉยครับอันนี้บอกนี้และพอพอดีวันนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กลางวันหรอกครับนะเขาจะมีบ้านสองหลังอยู่ในตัวเมืองครับแล้ววันนั้นผมนอนอยู่เนี่ยผมก็สะดุ้งตื่นผนังห้องผมติดผนังห้องเขาแล้วก็จะมีเสียงคุณนัทนึกออกไหมว่ามีเสียงเหมือนเอาหัวเข่ากระแทกมาปึ้งปึ้งนะผมก็ว่าเอ๊ะเขาไม่อยู่แล้วมันเสียงอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าแมวที่นี่ก็ไม่มีแมวครับแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วสักพักก็จะเป็นเหมือนเสียงเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กฝั่งในห้องตรงข้ามกวนใจตลอดเวลาผมว่าทำให้ผมนอนไม่หลับแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วปรากฏว่าผมเป็นคนช่างสังเกตผมเงยมองฝ้าเป็นฝ้าทีบานมันมีฝ้าอยู่แผ่นหนึ่งนะครับครับเป็นรอยนิ้วมืออยู่แผ่นเดียวและตรงผนังต่ำมาคืบหนึ่งก็เหมือนกับลักษณะเหมือนเป็นลักษณะคุณนัทนึกออกไหมว่าเหมือนเป็นไม้กระดานพาดแล้วมันเป็นรอยมุมอ่ะเป็นรอยดำๆอ่ะครับเป็นไม้กระดานแผ่นๆหนึ่งอ่ะแล้วไปพาดตรงปลายก็จะพาดบ่อยๆก็จะเป็นรอยดำๆครับแล้วพอหนูกับตรงนั้นเป็นรอยมือดันผมว่าไอ้แผ่นเนี้ยมันต้องมีอะไรข้างบนต้องมีสักอย่างมันอ้อท่ออะไรไว้ผมก็พยายามลากโต๊ะเขาจะมีโต๊ะสำหรับวางของไว้ในห้องหนึ่งตัวเป็นโต๊ะนั่งเขียนหนังสือเป็นไม้อ่ะแล้วผมก็ลากโต๊ะมาตอนนั้นเขาไม่อยู่กันแล้วผมก็เอากระติกใบใหญ่วางแล้วก็ปีนขึ้นไปถึงถ้ายืนที่โต๊ะไม่พอครับพอปีนขึ้นไปเปิดฝ้าไปครับผมตกใจเลยฮะทำไมอ่ะพี่บนเพดานฝ้าเนี่ยเขาปรับปรุงเป็นสะพานเดินเป็นทางลัดเป็นทางลัดอะไรรู้ไหมครับเป็นทางลัดแล้วที่ผมเป็นทางลัดที่ว่าที่จะไปสู่ห้องน้ำที่ไว้แอบดูนี่ผมครับครับครับนี่ผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันไม่สิ่งดีเลยนะครับแต่ผมจำเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่ามันได้เป็นภูมิป้องกันกับเพื่อนๆที่เกิดตกที่นั่งเดียวกับผมเป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่ดีเลยแต่ผมจะไม่ลงลึกเรื่องการแอบดูในห้องน้ำนะครับครับผมแค่บอกให้รู้เป็นไกด์นั่นเองนั้นนะผมก็ตัดสินใจเดินตามไม้กระดานนั้นไปคานนะครับไม่ถึงขนาดเดินได้หรอกเพราะมันอยู่บนฟ้าครับครับก็คานจึงเดินไปกระดานนี่ใหม่มากทุกจุดอื่นนี่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยแต่กระดานนี่ผมรู้เลยว่ามีการใช้งานทุกวันเพราะมันสะอาดเลยสะอาดเลยครับผมก็เลยตัดสินใจคานไปจุดปลายทางครับปรากฏว่ามันมีรูสำหรับแอบดูคนอาบน้ำได้อย่างสบายรูใหญ่ๆเลยครับเขาฉลาดมากเขาเจาะข้างหลอดไฟนีออนครับพอเราเปิดไฟนีออนนะเขาใครเงยหน้าขึ้นไปจะไม่เห็นเลยใช่ไหมคุณนัทนึกออกไหมนึกออกครับไม่มีทางเห็นเลยเพราะแสงไฟนีออนมันส่องตารูนี่เห็นด้วยหูเห็นแบบชัดเจนมากผมไปไกด์ไปไกด์ดูเลยอะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสะพานนี้และสะพานนี้ก็จะปลายทางคือห้องน้ำต้นทางคือห้องข้างห้องผมคือห้องเจ้าของบ้านเอาละสิคราวนี้ผมรู้แล้วล่ะตลอดเวลาที่ผมอยู่มา1เดือนนี่โดนแล้วโดนเข้าไปเยอะแล้วล่ะนะนี่ปรากฏว่าผมอยากจะรู้จริงๆว่าใครกำลังที่แอบดูผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้วันหนึ่งอะเจ้าของห้องเขากลับมาบ้านเวลากลับเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมาคันหนึ่งเขาจะมีรถเก๋งแต่เขาไม่เอามาไม่สะดวกและเขาจะมากันสองคนแล้ววันนั้นผมตัดสินใจเลยนะครับเปิดฝ้าขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้มีรูสว่างนึกออกมั้ยเปิดฝ้ามันจะมีรูสว่างห้องผมห้องหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดห้องนู้นเปิดมันก็จะมีไฟสว่างขึ้นเหมือนกันยิงขึ้นถูกผมรู้แล้วว่าเขาก็เปิดเหมือนกันก็เปิดเหมือนกับผมตัดสินใจเลยปีนขึ้นไปแล้วย่องดูอยากรู้เขาทำอะไรกันผมไม่เดินบนสะพานนะครับเพราะมันเดี๋ยวคงจะมีเสียงก๊อกแก๊กผมเดินบนคานที่เขาท่านห้องระหว่างปูนอะ่ะนั้นมันแข็งแรงผมก็เดินเหยียบแล้วเกาะคานไว้เพื่อไม่ให้พอแล้วผมไม่ค่อยผมอยู่ในที่มืดเขาไม่ค่อยเห็นผมนะครับผมไม่ค่อยแย่หน้าผมเห็นเขาสองคนนอนเหมือนรอเวลาอะไรบางอย่างและที่เขาขึ้นมาได้เนี่ยผมเกิดผมไขความสว่างไปแล้วที่เขาขึ้นมาได้เขาใช้ไม้หน้าสี่พาด
ตอกเป็นบันไดพระองค์อ่ะแล้วพาดตรงที่ผมเห็นรอยอ่ะแสดงว่าเมื่อก่อนห้องผมนี่คือห้องเขาอืมครับอืมเข้าใจแล้วเลยทางสว่างรู้แล้วว่าห้องผมน่ะที่รอยมาที่รอยน่ะคือรอยมือดันคือรอยเขาแล้วผมเห็นเลยว่าอ๋อเขาขึ้นไม้กระดานเขาเต็มใจทั้งสองฝ่ายเลยคือเขารู้แหละพฤติกรรมนี้คือเขาเอาไม้พาดเนี่ยแล้วเปิดฝ้าไว้แสดงว่าทั้งสองคนผมเนี่ยเนี่ยเต็มใจทั้งคู่ถูกไหมครับถูกครับพี่ผู้ชายไม่ถูกไหมครับผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายอย่างเราหรืออะไรเราต้องแอบภรรยาครับแต่นี่เขาเต็มใจเขานอนรอไปทั้งคู่ทั้งคือง่ายทั้งผัวทั้งเมียไปแอบดูอ่ะถูกต้องอผมเดาเอานะครับผู้ชายน่าจะแอบดูผู้หญิงแล้วส่วนภรรยาน่าจะแอบดูชุดผมห้องชายโสดห้องผมมีสองคนครับในนี้มีผู้ชายอยู่สองคนคือผมแล้วนั้นผู้หญิง4คนกับอีกสองคนเป็นทอมเนี่ยเพราะว่าเขาเต็มใจพาดไม้ให้เห็นแล้วเปิดว่าแสดงว่าผู้หญิงเขานอนรอแล้วผมเลยรีบลงเพราะใจสั่นมากกลัวเขารู้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องห้องอีกตอนกลางๆว่าห้องเป็นยังไงครับครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ลงมาแล้วใจก็สั่นแล้วนะแล้วก็คิดหนักมาแล้วผมก็เลยย้อนรอยไปทุกวันเลยครับที่ผมเลิกมาตีห้าจะมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเซ่อๆอ่ะครับมารออยู่ตอนตีห้าหน้าบ้านแล้วผมก็ถามว่ารอใครเขาบอกรอเจ้าของบ้านผมบอกเจ้าของบ้านเขาไม่กลับเขาไม่ได้นอนนี่ เขาอยู่ตลาดเขามาเป็นเฉพาะคือเขาหลังนี้เขาทำเพื่อกิจกรรมเท่านั้นเองครับแล้วบอกอีกวันนึงผู้ชายคนนี้ก็มาอีกสภาพเขานะคุณนัทเซอร์เหมือนรถมอเตอร์ไซค์คว่ำอะครับครับทั้งกินขาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่ผมไม่ได้เอะใจตอนนั้นเพราะว่าผู้ชายเป็นเปเวนและผู้หญิงเป็นพยาบาลผู้ช่วยเขาต้องมีความสัมพันธ์กับคนป่วยคนเจ็บพวกนี้อยู่แล้วครับอาจจะมาขอบคุณหรืออาจจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกวันก็มีผู้หญิงอีกเสื้อผ้าก็ขาดนะครับผมไม่ได้เอะใจเลยครับเขาบอกมารอเจ้าของบ้านผมบอกว่าคุณอย่ามาเลยเขาไม่นอนนี่เขามาเฉพาะตอนกลางวันเขามาเฉพาะตอนกลางวันเขามีบ้านอะไรเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกับผมเป็นเดือนๆผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วผมก็มานอนในห้องแล้วก็มีเสียงตึงตังตึงตังแล้ววันนั้นน่ะผมตัดสินใจเลยครับคุณนัทครับเขาไม่อยู่เลยต้องการจะดูในห้องเขาเลยจริงๆเลยปีนขึ้นอีกรอบหนึ่งครับปีนวันนั้นเขาไม่อยู่เลยปีนในห้องเลยปีนพอไปถึงห้องเขาผมเปิดฝ้าออกแล้วดูผมแทบช็อกเลยครับทำไมอ่ะพี่เตียงที่เขานอนมันไม่ใช่เตียงมันเป็นโรงสองโรงคู่เฮ้ยครับผมงงเลยอะครับแต่เขาเอาผ้าขาวปูคุมผมคาดว่าเป็นโรงเพราะแต่ถึงแม้ผมไม่เห็นเป็นลายโรงอะไรครับแต่มันเป็นผ้าขาวแล้วเป็นช่องสี่เหลี่ยมหลุมลึกของหลุมคู่มันใช่ไหมครับคุณนัทก็น่าจะใช่เลยพี่ใช่แล้วใช้ผ้าขาวปูแล้วมีหมอนรอที่ผมเห็นเขาฆ่าตาแรกที่เขานอนกันในโรงสองคนคู่กันครับแล้วไม้ที่เขาตอกผมก็เห็นชัดเลยว่าเขาตอกเป็นไม้หน้าสามแล้วปีนขึ้นมาเป็นบันไดผมเริ่มเห็นชัดและในห้องเขานะเขาจัดเป็นเหมือนห้องผ่าตัดมีทีมมีเครื่องมือมีอะไรเรียงบนโต๊ะครับเป็นหมดเลยไม่ว่าจะลุ่งเลื่อยอะไรเขาก็เครื่องมือผ่าตัดนะเพราะผู้หญิงก็จะต้องทำงานตรงนี้และที่น่ากลัวคือเขาเอารูปคนตายมาติดรอบๆห้องที่ผ่าตัดที่รถชนหัวสมองแตกแล้วก็แบบรูปปฏิทินอะแล้วผมก็เลยเพราะผมเห็นชัดแล้วเพราะผมมองดูแล้วไงตอนนี้ผมโผล่หัวไปดูเลยอ่ะแต่ผมไม่กล้าลงและที่สำคัญคือไอ้ชุดคนที่มารอผมนั่นน่ะที่ว่าผมจำได้คือชุดคนที่มายืนรอผมที่ตายเป็นชุดคนตายเขามาแขวนไว้ในห้องที่เขาผ่านการผ่าตัดที่เอากรรไกรตัดกางเกงนึกออกไหมฮะชุดคนตายทั้งนั้นเลยเขามาแขวนไว้เป็นขาดวิ่งเรียงตามห้องผนังตรงที่ผมนอนอยู่ตอกตะปูแขวนไว้เป็นคนของที่ระลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยไอ้นี่ชุดนี้ที่มันคุยกับเราเมื่อวานไอ้คนนี้ชุดเนี้ยกางเกงยีนขาดหัวเข่าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสื้ออย่างเงี้ยนี่มันชุดของผู้หญิงอะไรคนเนี้ยครับบันไลแล้วผมขอโทษทีนะพูดกันนะครับผมว่ายุ่งเลยนะผมมีปัญหาแล้วไหนจะเรื่องโดนถ้ำมองไหนจะเรื่องผีแล้วผมไม่แน่ใจในความปลอดภัยแล้วว่าเขาเป็นจิตวิปริตแล้วคอยเครื่องมือคิมเฮ้ยผมอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วผมเอาเรื่องนี้ไปพูดกับเพื่อนผมอะเพื่อนผมที่อยู่อะเขาแต่ผมไม่ลงลึกนะผมบอกว่าเราโดนแอบดูออกมาเนาะแล้วก็เลยปีนไปดูมั่งโอ้ยเขาบอกว่าจริงและเขาแล้วผมชวนเขาออกผมออกภายใน2วันเลยครับผมตัดสินใจออกภายใน2วันเลยครับแต่เขาไม่ออกครับเขาปีนดูต่อเขาดูผู้หญิงเหมือนกันเขาปีนดูเหมือนกันเพื่อนผมแล้วเขาก็ได้เมีย4-3-1/4นั่นแหละครับตัวนี้เขาก็คงยังอยู่ด้วยกันอยู่อะเหรอฮะแต่ผมออกแล้วเพราะผมอยู่คุณนัท
ผมนอนกลางวันเนี่ยเพื่อนผมอยู่กลางวันแล้วผมมานอนกลางวันสลับกันเขาอยู่กลางคืนกลางวันเนี้ยแล้วเราไม่เคยได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตลอดแล้วผมไม่มีความปลอดภัยในตัวผมเลยมีการลูกบิดไขก๊อกแก๊กผมรู้ว่าเขามีกุญแจห้องผมถ้าเขาจะเข้าแล้วผมนอนหลับไหมครับแล้วดูสภาพคนโรคจิตขนาดนี้ครับทั้งภาพมองทั้งเอาของไสยศาสตร์ทั้งเล่นอะไรสารพัดเลยเดี๋ยวนะผมตัดสินใจพอพี่ตู่ย้ายออกมาถูกไหมก็คือผมฟังเรื่องพี่ตู่ผมว่าทั้งผัวเมียภรรยาคู่นั้นเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยครับน่าจะจิตอะพุ่งตรงใช่ 100% เลยครับ 100% มันผิดทั้งสองอย่างเลยคือจิตวิปริตทางด้านเรื่องแอบดูแล้วยังจิตวิปริตเรื่องซากศพเรื่องคนเรื่องถือเครื่องรางของขังเรื่องเอาชุดคนตายมาแขวนอะไรอย่างเงี้ยติดรูปแล้วนอนในโรงอีกอะมันไม่ควรแล้วในบ้านผมไม่คิดเลยว่าในบ้านผมมันจะไอ้ในบ้านผมไอ้ห้องเช่าผมมันมีโรงคู่ข้างห้องอยู่ผมไม่เคยรู้เลยอะรอบแรกที่ผมปีนไปเนี่ยผมไม่กล้ามองชัดเนี่ยผมเห็นแต่ว่าสองร่างนอนคู่กันครับเหมือนเตรียมภูผ้าขาวเดี๋ยวนะตอนที่พี่ขึ้นแอบไปดูไอ้ห้องเจ้าของเนี่ยนะซึ่งไม่อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรอยู่คือเขานอนอยู่เหรอฮะตอนนั้นนอนลืมตาแป๋วเลยนอนอยู่ในโรงอะนะนอนอยู่ในโรงคนละโรงคนละโรงแต่ภาพผมเป็นมุมสูงมองเลยไม่เห็นมิติของโรงนึกออกไหมครับเป็นลักษณะขาวๆผมก็นึกว่าเตียงเล็กๆนอนคู่กันแบบนี้คือนอนพักผ่อนนี้เหรอฮะนอนนอนพักผ่อนครับใช่นอนพักผ่อนเลยแล้วเหมือนรอคือรอกิจกรรมที่เขาจะต้องเตรียมแอบดูเงี้ยเพราะเขาเปิดกว้างรอแล้วเขาไม้ตัวนี้พาดรอแล้วไงเตรียมขึ้นแล้วแต่เพียงแต่ว่าผมก็สงสัยเล่านิดนึงทำไมเวลาผมออกจากห้องเนี้ยนะเขาจะไม่ยอมเปิดห้องไว้เขาจะแง้มๆออกมาทีละนิดโผล่หัวมาบางครั้งเขาแง้มโผล่มาเจอกับผมเหมือนกันแล้วก็ยิ้มกันแย่ๆกันอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ยอมผมก็เดี๋ยวโผล่มาเหมือนโผล่กันแล้วผมก็สวัสดีเขาเนี่ยเขาจะอายุมากผม10 ปีตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็รันร่วม70แล้วมั้งเขาอะนี่ผมก็เลยว่าทำไมเขาถึงเก็บตัวขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่นอนนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาหลับเฉพาะกิจช่วงเย็นที่จะไปสาวจะไปอาบน้ำกันเนี่ยเขาจะมาตรงช่วงเวลานี้ผมเลยถึงบางอ้อแล้วบางอ้อห้องเขาให้ดูไม่ได้แต่พี่ตู่สนิทกับเจ้าของบ้านนี้ป่ะไม่สนิทไม่สนิทเลยเพื่อนผมคนนี้มันสนิทแล้วผมตอนหลังเนี่ยผมรู้ว่าเขาเป็นเปรย์เวรผู้ชายเพราะผมไปส่งญาติโรงพยาบาลแล้วเขาเห็นญาติผมเขาเลยรู้อ๋อเขาเป็นเปรย์เวรแล้วส่วนแฟนเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วเขาชอบสะสมของแบบนี้เดี๋ยวนะลักษณะห้องตามที่ผมฟังพี่ตู่เล่าเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังลองนึกตามนะเป็นห้องสี่เหลี่ยมถูกไหมแล้วก็มีโรงคู่ตั้งอยู่คู่กันแล้วก็รอบๆฝาผนังเนี่ยเป็นรูปของคนที่ตายลูกคนตายหมายความว่าลูกคนที่เหมือนกับโดนอุบัติเหตุสมองเละประมาณนั้นแหละครับโดนผ่าตัดนู่นนี่นั่นเต็มห้องไปหมดเลยใช่เต็มห้องติดไปรอบเฮ้ยและเครื่องมือแพทย์อะคีมค้อนลึ่งเลื่อยที่การแพทย์แต่เขามาเรียงบนโต๊ะพร้อมใช้งานสะสมและน่าจะเป็นของผู้หญิงตัวนี้เพราะผู้หญิงก็เป็นพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยแล้วส่วนผู้ชายก็เขาก็ไงก็รู้นะเอาชุดไม่รู้ใครเอาชุดมาชุดคนที่ตายที่คุณนัทอย่างที่เขาเร่งผ่าตัดปัดกางเกงกันขาดแล้วก็เปลี่ยนนั่นอะโยนออกมาอะไรเงี้ยชุดเพราะชุดนี้ผมรู้ผมเคยเห็นที่เขาในหนังเขาจะตัดกันแล้วเขาก็เอามาแขวนไว้แล้วบังเอิญไอ้ชุดที่เขาใส่เนี่ยเสื้อยืดกางเกงยีนส์ตัวนั้นผมจำได้ว่าขอไอ้ผู้ชายคนที่บันทักผมตอนเช้ามืดทุกวันนั่นก็คือคนที่ตายไปแล้วใช่นั่นแหละคือเจ้าของชุดแล้วชุดเดียวกันผมจะจำให้ผมยืนคุยกับเขาอยู่ผมที่มายืนคู่กับผมมี2คนมีผู้หญิงกับผู้ชายครับครับและผมก็เจอชุดนั้นเลยชุดนั้นเลยผมเลยรู้เลยว่าอ้าวตายแล้วผมโดนเข้าไปแล้วแต่ผมไม่รู้ในตอนนั้นนะแล้วผมมาไขความสว่างในตอนหลังนะเราใจขึ้นไปผมอยู่เพื่อนอยู่ไปผมบอกผมอยู่ไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ปลอดภัยเพราะว่าเขามีกุญแจแน่ถ้าเขาจะเข้าอ่ะครับครับเขามีแน่นอนครับนี่แหละครับเรื่องประมาณนี้ครับโอ้พี่ตู่ผมฟังมาแล้วแบบหักมุมมากอ่ะนะฮะอาจจะไม่ใช่เรื่องผีจ๋า 100% แต่ว่าฟังแล้วสนุกอ่ะผมนึกภาพตามผมอินตามไปนะก็คือผมก็ยังนึกอยู่ว่าเฮ้ยแล้วเขาไปแอบดูหรือว่าคนที่แอบดูจะตายแต่จริงๆไม่ใช่ยังมีชีวิตอยู่แต่ทั้งสองคนนี่แบบโอ้การแอบมองก็ถือว่าโรคจิตแล้วนะสองก็คืออยู่ในห้องมีแบบนั้นก็โรคจิตแล้วนะเฮ้ยผมว่า คนประเภทนี้น่ากลัวนะพี่น่ากลัวผมถึงอยู่ไม่ได้เนี่ยผมนอนไม่หลับเพราะผมทำงานกลางคืนเลิกมาเช้าแล้วผมก็ต้องนอนเพื่อพักผ่อนแล้วผมน็อกๆอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เงี้ยแล้วเสียงที่เขามาเขย่าลูกบิดอ่ะหรือเขาจะเข้ามาหาพี่อ่ะ
ผมไม่รู้ว่าเป็นผีหรือคนแต่กลางวันจะเงียบมากก็จะปิดบ้านแล้วก็จะอยู่กันแค่คนที่ผมไม่ชอบจะอยู่ผมคนเดียวเพราะผมทำงานกลางคืนคนเดียวแล้วกลางวันเนี่ยผมนอนอยู่คนเดียวประมาณสาวๆแล้วก็เพื่อนผมไปทำงานกันหมดมีผมอยู่กลางคืนนี่แหละครับผมเลยบอกว่าผมไม่มีความสุขและยิ่งหัวเข่านึกไม่ออกไหมหัวเข่าอ่ะแบบพลิกตัวมาห้องฝั่งนู้นแล้วมากระแทกปูนตึ้งตึ้งแบบนุ่มๆอ่ะครับผมรู้เลยว่ามีคนอยู่แต่มันไม่มีหรอกเพราะเจ้าของเขาไปเข้าเวรเขายังไม่มาอะไรเงี้ยผมเลยรู้เลยว่าตอนหลังมาตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนหลังเนี่ยมันประจบเรื่องมันเยอะอะครับสตอรี่มันเยอะแล้วรวมกันมาโอ้ถึงบางอ้อทั้งผีทั้งคนโรคจิตทั้งความไม่ปลอดภัยในสุขภาพตัวเราอยู่ตรงนั้นเรารู้ความจริงด้วยครับแล้วเรารู้ความจริงตรงนี้ด้วยนี่แหละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่ตู่ใช่ครับเราแปลกหน่อยนะครับผมว่าแปลกมากพี่ผมว่าแปลกมากนะพี่เรียกน้องอิสรภาพบอกว่าเรียกพี่ตู่ดีกว่าครับอายุน้อยกว่าผม1ปีเองครับสยองมากพี่ตู่นะครับแล้วก็พี่ห่อหมกคั่วเอาไปฝากป้าไปนาเอาแขวนไว้หน้าหัวอันนี้ชื่อสมาชิกนะพี่ถ้าเอาไปสร้างเป็นหนังเนี่ยได้เลยนะเนี่ยผมโอ้โหผมมองเป็นหนังสดๆเลยนะครับเฮ้ยพี่น่ากลัวขอบคุณมากน่ากลัวแบบแปลกผมใช้คำนี้แล้วกันผมพยายามคัดเรื่องที่แบบว่ายังไม่ใช่ผีก่อนนะให้มันแปลกๆเป็นบรรยากาศเลยครับแต่เรื่องผีมันมีแต่ว่าผมพยายามเลี่ยงเอาที่ผมสังเกตแต่เรื่องแต่เรื่องหน้านะไว้คราวหน้านะได้เลยครับพี่ตู่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับThe Talk Fighting สนับสนุนโดย Full Moon Rock 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิตซิงเกิลเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า The Shop Fighting มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับนะฮะแล้วก็คู่ต่อสู้วันนี้ผมใช้คำว่ากระดูกทั้งคู่ฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เอกหรือว่าพี่เก่งก็ตามนะแล้วก็คนแรกที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นพี่เอกครับพี่เอกครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่นันพี่เอกครับเรื่องของพี่เอกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องชื่อเรื่องจะบอกว่าอะไรดีอ่ะผมตั้งชื่อเรื่องว่าเปรตดิบแล้วกันครับเปรตดิบใช่โอ้ชื่อแปลกนะมันจะมี2เรื่องที่เป็นทำลายต่อกันอ่ะโอเคถ้างั้นพี่เอกพร้อมนะพร้อมครับเวันนี้บอกว่าอารมณ์เรื่องนี้เหมือนกับอารมณ์ตอนที่ไปประกวด Stand Up Shock สตอรี่เลยใช่ครับเชิญครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาจากพี่ชายคนหนึ่งที่อยู่ในกวนที่ไปถ่ายรูปด้วยกันบ่อยๆครับพี่คนนี้เนี่ยแกจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงแกชื่อพี่เปียกนะครับแกมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงคือว่าไม่ว่าจะไปไหนนอนไหนที่ไหนแกจะไม่เอาเท้าออกนอกผ้าห่มเลยแต่ถ้าที่ไหนที่ไม่มีผ้าห่มเนี่ยแกจะต้องใส่รองเท้าหรือเอาอะไรคลุมเท้าไว้ตลอดเวลาครับผมก็เลยสงสัยพอเจอเงี้ยผมก็สังเกตเห็นก็สงสัยผมก็เลยได้ถามพี่เขาว่าพี่เปียกทำไมต้องแบบต้องใส่รองเท้านอนครับครับแล้วแกก็เลยได้เล่าให้ผมฟังว่าทำไมแกต้องถึงขนาดนี้สิ่งที่แกเล่าให้ผมฟังก็คือสมัยเด็กเนี่ยพี่เปียกตอนนี้น่าจะอายุประมาณ40ครับเรื่องที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยแกอายุประมาณ10ปีครับผมก็เมื่อนับย้อนกลับไปตอนที่แกยังเด็กเนี่ยแกเป็นคนจังหวัดเลยครับครับแล้วแกมีอาชีพทำนาครอบครัวมีอาชีพทำนาเสร็จแล้วพอถึงเวลาช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยประมาณปลายปีใช่ไหมครับครอบครัวของพี่เปียกเนี่ยก็จะไปนอนที่ทุ่งนาเลยครับก็คือไปนอนตามขนำหรือว่าเถียงนาเถียงนาใช่ก็คืนนั้นเนี่ยมันเป็นคืนเดือนหงายครับพี่เปียกเล่าให้ฟังบอกว่านอนที่เถียงนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เปียกแกจะนอนตรงกลางคือพ่อกับแม่อาจจะนอนริมแล้วก็พี่น้องนอนริมแล้วแกนอนตรงกลางครับแต่คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แกได้นอนริมสุดด้านฝั่งด้านขวาซึ่งเป็นอยู่ริมเถียงนาเลยครับแล้วในคืนนั้นน่ะดึกแล้วแต่แกจำเวลาไม่ได้แต่รู้ว่าดึกแล้วได้ยินเสียงนึงเป็นเสียงแบบเสียงสวบสาบสวบสาบเหมือนกับฟังแล้วฟังออกว่าเหมือนมีคนหรือว่าตัวอะไรสักอย่างเดินผ่านกลางทุ่งนาที่เป็นข้าวที่กำลังจะสุกเวลาอะไรเดินผ่านเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนข้าวเสียดสีกันครับแกก็ได้ยินแล้วทีนี้แกก็มองไปตามเสียงตอนนั้นเป็นคืนเดือนหงายตามต่างจังหวัดเนี่ยถึงแม้เป็นกลางคืนเนี่ยพอคืนเดือนหงายเนี่ยจะมองเห็นอะไรได้ชัดมากผมว่าน่าจะประมาณ 60-70% ของกลางวันได้เลยครับครับเพราะว่ามันฟ้ามันเคลียร์มาก
แล้วพอมองไปเนี่ยเห็นที่ตรงกลางทุ่งนาเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรแหวกนาข้าวมา มันจะเป็นลู่มาแล้วก็มุ่งหน้ามาที่เถียงนาของตัวเองเสร็จแล้วแกก็เริ่มสังเกตแล้วทีนี้มองไปมองมาสิ่งนั้นอ่ะมันหลุดออกมาจากนาข้าวแล้วคือโผล่มาจากกอข้าวแล้วสิ่งที่เห็นคือเป็นผู้ชายตัวเล็กๆถ้าเทียบกับผู้ใหญ่เนี่ยประมาณถ้าความสูงเนี่ยน่าจะประมาณเหนือเข่าเป็นผู้ชายแก่ตัวเล็กๆผิวหนังเนี่ยเหมือนเหี่ยวย่นนะเหมือนเหี่ยวย่นเป็นตัวเหี่ยวๆเล็กๆแต่มีสิ่งที่แปลกอย่างนึงคือตาเนี่ย มีอยู่ตาเดียวแต่ว่าอยู่ที่ขมับคือปกติคนเรานี่จะมีสองตาอยู่ด้านหน้าใช่ไหมแต่สิ่งนี้ที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเป็นมีอยู่ตาเดียวอยู่ที่ขมับเสร็จแล้วออกมายืนจังก้าอยู่ริมคันนาที่มันเป็นที่โล่งตอนนั้นพี่เบียกเห็นแกก็ช็อกละก็คือตอนนี้ก็ยังเด็กก็เริ่มกลัวแล้วก็ช็อกแล้วทำอะไรไม่ถูกเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะเดินมามุ่งหน้ามาที่เถียงนาเลยแกก็ยิ่งตกใจไปใหญ่แต่ว่าแกบอกว่าที่จริงอ่ะแกตั้งสติว่าจะร้องเรียกใครสักคนแต่มันเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอคือร้องไม่ออกก็เลยต้องนิ่งอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาหยุดอยู่ที่ข้างๆเถียงนาห่างประมาณวานึงเนี่ยแล้วนิ่งอยู่สักพักนึงพี่เปี๊ยกแกก็กลัวแกก็เลยนอนเหมือนกับแกล้งหลับอ่ะแล้วแต่ว่าตาเนี่ยหลีดูด้านข้างว่าเฮ้ยมันคือตัวอะไรวะ อะไรประมาณนี้แล้วสักพักถึงมันกระโดดอ่ะพี่นัทมันกระโดดเข้ามาเกาะที่ขอบเถียงนาครับแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนโผล่ขึ้นมาดูคนที่อยู่บนเถียงนาแล้วก็เกาะค่อยๆขยับครับมาทางด้านข้างของเปียกเสร็จแล้วเหมือนกับว่าสังเกตดูคนที่อยู่บนเถียงนาเสร็จก็ขยับกลับขยับกลับไปอีกด้านนึงซึ่งเป็นด้านที่เป็นฝั่งเท้าแล้วทีนี้มันก็ปีนขึ้นมาบนเถียงนาครับตอนนั้นน่ะพี่เบียกบอกว่ากลัวแบบไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วแต่ตะโกนไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรคือกลัวเหมือนกับตัวแข็งเลยแล้วพอตัวไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันปีนขึ้นมาบนเถียงนาพี่เบียกรู้สึกว่าหัวไม่เท้าตัวเองมันเย็นเย็นก็เลยแบบว่าเหลือบตามองลงไปข้างล่างว่ามันคืออะไรครับสิ่งที่เห็นก็คือตัวนั้นน่ะกำลังเลียหัวไม่เท้าเขาอยู่พอเลียหัวแม่เท้าเสร็จแล้วเอามือลูบหัวแม่เท้าครับของพี่เปี๊ยกลูบขึ้นลูบเหมือนทำความสะอาดเลยพี่แล้วเสร็จแล้วช็อตที่ทำให้พี่เปี๊ยกคือสติหลุดมากก็คือว่าไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะที่เห็นเป็นเหมือนคนแก่ตัวเล็กๆ เอามือจับที่หัวแม่เท้าเปี๊ยกแล้วอ้าปากทำท่ากำลังจะกัดนะแล้วพี่เปี๊ยกก็ตอนนั้นก็สตังคือแบบว่าคือปล่อยเต็มที่อ่ะคือไม่ไหวแล้วก็คือสะบัดเท้าแล้วก็ตะโกนบอกแม่เรียกแม่คำแรกก่อนเลยครับแม่ช่วยด้วยแล้วตัวนั้นนะก็คือเหมือนกับพอพี่เบียกได้สติมันก็ตกใจก็กระโดดลงจากเถียงนาไปแล้วก็วิ่งเข้าไปในนาข้าวนะครับแล้วก็หายไปเลยแล้วตอนนั้นอ่ะพี่เบียกก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็เรียกแม่แล้วทุกคนก็ตื่นพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยก็มาดูว่าเอ๊ะอะไรหรือว่ามีสัตว์ร้ายสัตว์พวกงูอะไรอย่างงี้มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ได้เล่าให้กันฟังครับพ่อแม่ของพี่เปียกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมากเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีความเชื่อเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็พบเจอกับอย่างผีโพนผีนาอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆเขาก็เลยเอาสายสินเนี่ยมาผูกเหมือนกับเรียกขวัญแล้วก็มาเหมือนกับดูแลแล้วก็อยู่กันจนถึงเช้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับนี่คือเรื่องทั้งหมดยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอยังไม่จบแล้วสิ่งที่มาทำให้พี่เปียกเนี่ยปฏิบัติต่อเรื่องราวได้คือในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าทำบุญหมู่บ้านแล้วทำบุญเวลาทำบุญหมู่บ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านก็จะมาทำบุญที่วัดมาใส่บาตรครับมาฟังเทศเสร็จแล้วก็ทานข้าวร่วมกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับแต่วันนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่เหมือนที่ผ่านมาคือช่วงนั้นจะมีพระธุดงค์รูปนึงที่อยู่เหมือนกับอำเภอใกล้เคียงครับท่านก็ได้เดินทางธุดงค์มาแล้วก็มาจำวัดอยู่ที่หมู่บ้านของพี่เปี๊ยกพอดีเลยหลวงพ่อองค์เนี้ยหลวงพ่อรูปเนี้ย
ท่านจะเป็นสายที่แบบว่าเคร่งเกี่ยวกับวิปัสสนาแล้วก็ทุดงอะไรอย่างนี้แล้ววันนั้นน่ะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าหลังจากที่ทำพิธีอะไรเสร็จอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับวันนี้เป็นวันดีเดี๋ยวหลวงพ่อจะสวดคาถาไล่สิ่งที่ไม่ดีให้กับชาวบ้านครับครับก็เลยพอเสร็จพิธีอะไรต่างๆก็ให้ชาวบ้านมานั่งรวมกันแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็เลยเอาสายสินเนี่ยมาโยงจากพระประธานแล้วก็อ้อมชาวบ้านไว้แล้วก็โยงมาที่ตัวเองแล้วหลวงพ่อนี่ก็สวดคาถาอะไรบางอย่างซึ่งพี่เปี๊ยกตอนนั้นเด็กแล้วก็บอกว่าเท่าที่จำได้คือเป็นคาถาที่พูดมาเป็นคำสั้นๆต่อกันยาวๆนานๆทีหลวงพ่อถึงจะหยุดหายใจแล้วก็ท่องต่อแต่เป็นบทสวดที่ยาวมากครับทุกคนก็นั่งพนมมือแล้วก็ฟังบทสวดไปแต่ว่าสักพักนึงทุกคนวงแตกเลยครับอยู่กลางศาลาการเรียนมีลุงอยู่คนนึงที่อยู่ในวงของชาวบ้านนั้นน่ะล้มลงแล้วชักแล้วก็ตะเกียกตะกายเหมือนกับอยากจะออกจากศาลาการเรียนแห่งนั้นให้ได้แล้วทุกคนเนี่ยก็เห็นแล้วก็บางคนก็เข้าไปช่วยดูแล้วว่าเอ๊ะเป็นอะไรเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเสร็จแล้วสิ่งที่ทุกคนตกใจก็คือลุงคนนั้นน่ะอ้วกออกมาแบบเต็มลานพื้นเลยอ่ะแล้วทีนี้พอเกิดเรื่องชุลมุนขึ้นหลวงพ่อก็เลยหยุดสวดพอหลวงพ่อหยุดสวดปั๊บลุงคนนั้นน่ะลุกขึ้นแล้วก็วิ่งออกจากศาลาไปเลยบางคนก็วิ่งตามไปดูว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจนั้นน่ะนอกจากจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วสิ่งที่ทุกคนรู้สึกแปลกตื่นเต้นใช่ก็คือสิ่งที่ลุงคนนั้นอ้วกออกมาคือมันคือเหมือนเป็นโคลนขี้โคลนขี้โคลนตมครับเป็นสีดำๆเทาๆแต่ว่าสิ่งที่ปะปนอยู่ในโคลนนั้นน่ะมันคือเศษปลาดิบเศษกบเขียดใบไม้แห้งพวกอะไรอ่ะตะไคร่น้ำอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าหลายๆอย่างที่เห็นคือมันเป็นของดิบนะครับพี่ครับทุกคนนี่ก็อึ้งไปตามๆกันแล้วทีเนี้ยเสร็จจากวันนั้นมาทุกคนก็ไปตามหาลุงคนนี้แต่ก็ไม่เจอแต่มีคนที่หมู่บ้านข้างเคียงเขาก็บอกว่าเห็นลุงคนนี้คือเหมือนกับสะพายกระเป๋าย่ามอะไรแล้วโบกรถไปแต่ไม่รู้ว่าไปไหนก็คือแกก็ออกไปจากหมู่บ้านนั้นเลยเหรอฮะครับแต่ประวัติของลุงคนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่มันก็ยังคลุมเครืออยู่ก็คือลุงคนนี้เป็นญาติของคนในหมู่บ้านนั้นแหละในหลายปีก่อนเนี่ยคือเหมือนกับมาขออาศัยอยู่หมู่บ้านนี้ครับแต่ว่าด้วยความยากจนแล้วก็ไม่มีบ้านก็เลยไปขออาศัยอยู่ที่ท้ายวัดซึ่งเป็นที่หลวงบอกว่าอาจจะปลูกบ้านเล็กๆอยู่ชั่วคราวครับแล้วก็มาขอทำงานในวัดจากหลวงพ่อเนี่ยทำอะไรก็ได้ปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้ปัดกวาดใบไม้แล้วก็ขอข้าววัดกินในแต่ละวันครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณลุงคนนี้แกแอบขโมยเงินบริจาคจากตู้บริจาคของวัดแต่ไม่ได้ขโมยแบบทั้งตู้หรืออะไรนะครับขโมยทีละเล็กละน้อยโดยการเอาไม้ตอกอะตอกที่เขาใช้มัดข้าวหรืออะไรของคนอีสานนะครับแกก็เอายางไม้เหนียวๆอะแปะใส่ตอกแล้วก็หย่อนตอกลงไปแปะใส่กับแบงค์แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาทีละเล็กละน้อยเลยพอหลวงพ่อจับได้หลวงพ่อก็เลยก็ไม่ได้ไล่อะไรแกนะครับก็คือว่าแต่ว่าไม่ให้แกเข้ามาทำงานในวัดแล้วก็คือให้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาขอข้าวกินได้แต่ห้ามเข้ามาทำงานในวัดครับส่วนพี่เปี๊ยกเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าจากที่ปฏิบัติต่อเรื่องราวเนี่ยแล้วก็ถามกับพ่อของพี่เขานะครับพ่อของพี่เขาเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยตามสิ่งที่เคยรู้จักมาเนี่ยเขาเรียกว่าเปรตดิบคือเป็นคนนี่แหละแต่ว่าอาจจะชอบเล่นของหรือว่ามีของมีอะไรอย่างนี้พวกคาถาคมไสยศาสตร์แต่ว่ารักษาไว้ไม่ได้แล้วก็บางอย่างอาจจะมาทำผิดเกี่ยวกับในวัดด้วยลักขโมยของวัดพอถึงวันที่เหมือนเป็นวันปล่อยคนปล่อยของอะไรอย่างเงี้ยของในตัวเขาเนี่ยก็อาจจะหลุดออกมาแล้วก็ออกไปหากินอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งของดิบพวกโคลนตมพวกอะไรอย่างเงี้ยครับโหชื่อเรื่องเปรตดิบครับน่ากลัวนะฮะนึก
ถึงตอนที่ลุงคนนั้นก็อ้วกออกมาแล้วก็เหมือนกับตะเกียกตะกายวิ่งออกไปจากวัดเลยเหมือนกับเขาหนีไปเลยนะใช่เนี่ยแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นโคลนตมเป็นตะไคร่น้ำเป็นเศษปลาดิบๆใช่ครับโอ้เอออ่ะนี่คือเรื่องแรกนะของพี่เอกนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าเปรตดิบเดี๋ยวรอเรื่องของพี่เก่งครับพี่เอกนะว่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวขนาดไหนเมื่อกี้เห็นพี่เก่งไปซุ่มซ้อมอย่างน่ากลัวได้ช่วงนี้ขอบคุณพี่เอกครับครับผมแล้วก็ขอเชิญท่านผู้การมาสเตอร์เคฮะเข้ามาที่เวทีประลองแห่งนี้ฮะว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่าครับเรื่องแรกเปรตดิบนะฮะเรื่องพี่เก่งมาไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับสวัสดีครับท่านผู้การให้ผมนั่งก่อนสิสวัสดีก่อนเลยเออคุณเอกขออนุญาตขยับไมค์นี่นะครับได้ยังเรียบร้อยสวัสดีเรื่องเมื่อกี้เป็นไงเป็ดดิบน่ากลัวนะน่ากลัวดีแปลกดีน่ากลัวน่ากลัวแล้วเรื่องพี่เก่งเนี่ยครับแต่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่าคุณลุงที่เป็นตาเดียวอ่ะคืออะไรคือเขาบอกว่าเหมือนกับโดนของโดนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอวิชชาเหมือนใช่เพราะตอนเหมือนกับยกเอาของไว้ไม่ได้แล้วก็ของนี่มันจะออกมาอะไรอย่างงี้ครับผมว่ามองว่าน่าจะเหมือนกระสือมั้งถ้าความเชื่อนะคือกระสือเหมือนพอถึงช่วงเวลาก็ออกไปหากินอะไรเงี้ยซึ่งตัวเองไม่รู้อะไรเงี้ยน่าจะเคสเดียวกันครับผมเรื่องของพี่เก่งตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรครับยกยอยกยอนะฮะยอนี่ไม่ให้หมูยอนะยอที่โยนในน้ำเลยนะใช่นะครับเรื่องนี้ฟังมาจากไหนหรือว่ามาจากเมลมาจากเมลนี่แหละมาจากเมลเลยนะเขาไม่ได้ชื่อมาไม่ได้ให้ชื่อเรื่องไม่ได้ชื่อคนเล่ามาเลยครับนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาใช้ว่าเขาฟังมาจากคนแถวบ้านนั่นแหละ คือบ้านเขาเนี่ยติดแม่น้ำนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าแม่น้ำอะไรเหมือนกันนะแต่ก็อ่านดูแล้วก็แปลกดีก็คือเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยก็คืออาชีพหลักก็คือก็จะเป็นเหมือนกับก็ชาวไร่ชาวสวนปกตินะฮะก็กลางวันก็ไปทำไร่ทำนาตกเย็นมาก็นั่งสังสรรค์อะไรเงี้ยแล้วส่วนคนที่เป็นผู้หญิงดูแลอยู่บ้านเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ออกทำไร่ทำนาเนี่ยพอบ้านมันติดแม่น้ำเนี่ยเขาจะทำอะไรกันอ่ะเขาก็หาปลากันถูกต้องไหมฮะหาปลากันเนี่ยก็การหาปลาของผู้หญิงเนี่ยก็คงจะไม่มานั่งหวานแหนะหรอกก็เอายอเนี่ยหลายคนนึกภาพก็คงจะเห็นกันเคยเห็นกันอยู่แล้วนะฮะก็คือเอายอเนี่ยมาเพื่อไว้สำหรับดักปลาครับแล้วเวลาพอน้ำมันเข้าผ่านมาทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีการยกขึ้นมาทีแล้วก็จะไปช้อนเอาปลาที่มันอยู่ในยอเนี่ยเอามาเก็บไว้ครับเขาบอกวันนั้นก็ปกตินี่นะฮะก็ไปทำยกยอตามปกติเลยพี่คนเนี้ยก็นานไปผ่านไปครึ่งชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงนึงบอกวันนั้นเนี่ยได้ปลาไม่กี่ตัวเองได้ปลาหมอปลาซิลปลาเกตปลาอะไรพวกเนี้ยก็ได้อยู่ไม่กี่ตัวก็รู้สึกว่าเออทำไมวันนี้มันไปไหนหมดว่าปลาเปิดอะไรเงี้ยก็เลยบอกกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งยกยออยู่ท้ายน้ำของเขาเองได้เยอะแบบโอ้แกต้นน้ำกว่าข้าเนี่ยเองยังไม่ได้อะไรเลยแล้วคิดว่าข้าจะได้เหรอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราอีกสักทีนึงถ้าไม่ได้อะไรเนี่ยเก็บกลับบ้านดีกว่าเนี่ยก็ทำกินได้เท่าที่มีนี่แหละนะฮะก็ทำไปก็คุยกันไปเนาะพอผ่านสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยกเพื่อจะเก็บขึ้นมาครับก็ระหว่างที่ยกมาเนี่ยพี่เขาว่าไม่มีอะไรเลยแต่พี่คนข้างหลังเลยอีกคนนึงเนี่ยตะโกนมาเฮ้ยอะไรอยู่เยยอเนี่ยมาดูกันหน่อยสิลักษณะมันเหมือนกับเป็นผักตกชวาแล้วมันก็แบบเป็นก้อนๆกลมๆนั่นน่ะเขาบอกเฮ้ยอะไรบอกเมื่อก้อนอะไรวะเนี่ยอยู่เนี้ยแบบหนักมากเลยยกมาแล้วหนักมากเลยพี่ก็ตอบดูที่น่ะหายทองคำหรือเปล่าติดมาอะไรเงี้ยหายเฮ้ยบ้าอะไรหายมันต้องลอยน้ำดิหายที่ไหนจะมาจมน้ำอ่ะก็ยกขึ้นมาเสร็จก็ลากเข้ามาเขาเปิดมาดูเป็นหายจริงเลยหายลักษณะเหมือนกับหายที่เขาใส่ปลาใส่หายเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเขาบอกแล้วที่สำคัญที่มันแปลกคือในพงหายเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นผ้าเนี่ยห่อไว้แต่มันดำมากแล้วก็มันอยู่น้ำพี่ก็บอกเฮ้ยในหายเนี่ยมันเป็นอะไรวะพี่เขาก็พูดเลยบอกใครมาจับผีถ่วงน้ำในนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเองระวังให้ดีนะเปิดมาผีเผลอออกมาหลอกเขาบอกอู้ผีเผลอบ้าใครเขาจะมาจับถ่วงหม้อกันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วดูหนังมากไปแกก็เปิดออกมาเว้ยในหายเป็นลักษณะคือเหมือนกับเป็นดินเป็นแบบอะไรแบบโคลนอ่ะเข้าไปบอกเขาบอกมันเข้าไปได้เขาก็พยายามเทออกมาพอเทออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็พยายามล้างแล้วก็คลี่ดูสุดท้ายในหายเว้ยไม่มีอะไรเลยแต่มีหินอยู่เม็ดนึงกลมๆลักษณะคือเหมือนกับลูกแก้วอ่ะครับเขาบอกว่าเฮ้ย
แปลกดีว่าหินนี่มันหินอะไรวะพี่ก็ถามมันเฮ้ยคงเป็นลูกแก้วมั้งเด็กเขาคงทำหล่นมาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเขาเป็นไว้ใส่ของเล่นใส่อะไรเด็กอยู่หรือเปล่าแล้วเขาหล่นจากเรือขนทรายอะไรพวกนี้เปล่าครับบอกเออสวยดีเหมือนกันนะเออเดี๋ยวไปให้ลูกเล่นดีกว่าก็ไปก็กลับบ้านกันไปทุกคนก็กลับบ้านไปพอตกเย็นก็นั่งคุยกันเนาะบ้านใกล้เรือนเคียงเนาะก็ทำกับข้าวมานั่งคุยกันเสร็จปุ๊บครับตกดึกคืนนั้นนะทุกคนก็แยกย้ายกันไปต่างจังหวัดอ่ะ 3-4 ทุ่มก็ปิดไฟนอนกันหมดละครับนะตอนนั้นประมาณสัก 3 ทุ่มกว่าๆมั้งพี่คนนี้ก็จะนอนละปิดไฟจะนอนละเสร็จสักพักหนึ่งพี่ข้างๆบ้านที่ไปยกหลอดด้วยกันวิ่งมาที่บ้านแกมาที่บ้านฉันหน่อยสิบอกทำไมอ่ะลูกฉันไม่รู้เป็นอะไรวะเหมือนจะเป็นลมชักหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ็งช่วยไปดูหน่อยสิครับเนี่ยต้องนานแล้วเนี่ยทำไงก็ไม่หายทุกคนว่าอ๋อไปเป็นอะไรว่าเป็นลมบ้าหมูว่าเป็นลมชักปั๊บอะไรเงี้ยก็วิ่งกลัวเข้าไปฮะไปถึงน้องเนี่ยนอนชักอยู่ก็ตาตั้งคือชักแบบตาดำตาเหลือกเลยอ่ะตาเหลือกเลยบอกโอ้ยเองไปเอาช้อนเอาอะไรมาให้เด็กมันกัดสิเดี๋ยวมันก็กัดลิ้นตายหรอกอะไรเงี้ยคนทุกคนก็กูรีกูรอกูจอนวิ่งไปในครัวช้อนมาระหว่างที่วิ่งจะเอาช้อนจะมางับเนี่ยเด็กลุกขึ้นมานั่งปึ้งมึงเอากูมาไว้ที่ไหนเออมึงเอากูมาไว้ที่ไหนทุกคนงงอะไรเอาอะไรมาไอ้หนูเป็นอะไรไอ้หนูเป็นอะไรก็คือพูดเหมือนเสียงเด็กแต่เสียงแบบกระชากมึงเอากูไว้ที่ไหนเป็นไรลูกเป็นไรแล้วก็ล้มไปแล้วก็ชักอีกพ่อก็เอาช้อนเนี่ยงัดเข้าไปในปากหัวลูกจะกัดลิ้นเองเชื่อมเข้ามาช้อนเหล็กอ่ะสังกะสีอ่ะงัดเข้าไปในปากเด็กกัดช้อนขาดโอ้ฮะช้อนขาดฮะไม่ใช่แค่งอนะขาดเลยนะขาดคามือแล้วก็ตกใจเลยบอกรีบล้วงคอดึงช้อนออกมาน้องก็ลุกขึ้นมาอีกฮะมึงเอากูมาไว้ที่ไหนมึงเอากูมาไว้ที่ไหนแล้วน้องก็ล้มไปแล้วก็นิ่งสงบนะฮะทุกคนก็หันมองหน้ากันเกิดอะไรขึ้นวะเป็นอะไรเนี่ยผีเข้าลูกเหรอพ่อก็บอกผีเผลอบ้าอะไรบ้านเราพระภูมิเจ้าที่ก็มีผีที่ไหนมันจะเข้ามาบ้านเราได้แม่ก็กังวลเอาไงดีพ่อเอางี้เอางี้เอางี้เอาพระมาคล้องให้ลูกก่อนเดี๋ยวก็นั่งล้อมวงกันดูว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเปล่าก็นั่งเฝ้าลูกไปฮะสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มลูกก็ยังนิ่งอยู่จนประมาณเที่ยงคืนลูกก็มีสติขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาแม่พ่อหิวน้ำขอน้ำกินหน่อยพ่อก็ไปเอาน้ำตักใส่ขันมาให้กินระหว่างที่กินน้ำอยู่ฮะน้องก็พูดความรู้สึกพูดแม่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่หนูเล่นเล่นอยู่เนี่ยหนูเห็นมีลุงคนแก่คนนึงเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วก็กวักมือเรียกบอกนี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยหนูก็ไม่กล้าลงไปไม่รู้จักเขาว่าเป็นใครก็บอกลงมาดิอย่าให้ของเล่นครับก็หนูกําลังจะเดินลงไปแล้วอยู่ดีๆเนี่ยหนูก็ไม่รู้สึกตัวเลยแม่เห็นลุงแก่คนนั้นป่ะลุงแก่คนไหนหนูแถวบ้านเราไม่มีลุงอย่างที่เขาว่านะครับที่หนูพูดมาไม่มีนะหนูเห็นจริงๆแก่เลยแบบหัวงอกมากหน้าเหี่ยวมากเลยอ่ะไม่รู้จักมาก่อนเลยว่าเป็นใครบอกหนูจริงเหรอจริงๆหนูเห็นจริงๆก็คุยลูกก็คุยไประหว่างที่คุยอยู่สักพักหนึ่งฮะล้มลงไปกันเด็กล้มไปตึ้งครับแล้วก็เหมือนกับชักอะบอกเฮ้ยลมชักขึ้นอีกแล้วแน่ๆเลยลมชักขึ้นก็ทุกคนก็จับน้องมันแล้วก็จับตั้งแบบเหมือนเขย่าไอ้หนูเป็นไร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 เด็กพูดมาเห็นคำนะกูไม่ใช่ลูกมึงมึงเอากูมาไว้ที่ไหนกูไม่ใช่ลูกมึงมึงเอากูไว้ที่ไหนพ่อกับแม่ก็งงเว้ยอะไรวะไงเนี่ยแกเป็นใครพูดเลยคราวนี้ก็ถามว่าแกเป็นใครแกเป็นใครแกมาจากไหนอะไรเงี้ยกูเป็นใครกูไม่บอกแต่มึงเอากูมาไว้ที่ไหนครับกูอยู่ที่ไหนก็พูดบอกเฮ้ยยังไงเนี่ยพ่อลูกเขาคล้องพระอยู่ทำไมผีมาอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยพอพูดเหมือนว่าลูกคล้องพระอยู่เด็กอะดึงพระออกจากคอกระชากแล้วพึ่งเออพระแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะว่าพอของงตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยเอาไงดีพวกเราไปอุ้มลูกฮะวิ่งกระเตงกันไปจากบ้านไปที่วัดเนี่ยเขาบอกประมาณสัก 4-5 โลครับวิ่งกระเตงพาลูกอุ้มวิ่งกันไปที่วัดเด็กก็รู้มึงเอากูไปไหนกูไม่ไปเอากูไปไหนกูไม่ไปโวยวายจะไปถึงที่วัดพอไปถึงที่วัดเนี่ยฮะก็วิ่งไปหาหลวงพ่อไปขอกุฏิเจ้าอะหลวงพ่อช่วยหน่อยลูกโดนผีเข้าหลวงพ่อกับลูกมาแล้วก็เดินมาผีเข้าที่ไหนนี่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะ
ให้หลวงพ่อไล่ผียังไงหลวงพ่อไล่ผีไม่เป็นหรอกหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะไม่รู้จะทำไงแล้วแหละก็เด็กก็โวยวายมึงเอากูไว้ที่ไหนเอากูไว้ที่ไหนเนี่ยก็จับเด็กนั่งหลวงพ่อก็เอาไงวะเนี่ยไล่ผีเหรอทำไม่เป็นอ่ะไม่เคยทำไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนก็เลยเหมือนกับนั่งนั่งแล้วก็คุยอ่ะโยมาเป็นใครเออถามเลยมาจากไหนมาอยู่ในร่างเด็กนี้ได้ยังไงแล้วเหมือนที่เสียงเหมือนโวยวายเหมือนจะสงบลงแล้วพูดว่ากูมาจากที่นี่หลวงพ่อพูดแบบนี้นะหรอกูมาจากที่นี่แต่ไม่รู้ว่ากูมาที่นี่ได้ยังไงที่นี่ที่ไหนหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นที่นี่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 แล้วกูมาได้ยังไงกูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหลวงพ่อก็เลยถามแล้วเราอะไปอยู่ที่ไหนมาล่ะถึงมาอยู่ที่นี่ได้บอกไม่รู้เคยอยู่ที่บ้านนี้เคยมีคนเลี้ยงไว้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็พาล่องไปเรื่อยเลยก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนเหมือนกันแล้วเราอ่ะเป็นใครข้าก็เป็นผีนี่แหละไม่ต้องถามก็พูดตรงๆหลวงพ่อรู้ไหมว่าข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหลวงพ่อคงเอ้าพอถามแบบนี้หลวงพ่อจะรู้ได้ยังไงล่ะก็เลยถามเอามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันเป็นอะไรยังไงก็คุยกันเฮ้ยวันนี้เป็นอย่างนี้ไปเจอนี้เฮ้ยไอ้ลูกแก้วเม็ดนั้นหรือเปล่าที่อยู่ในไหเนี่ยก็วิ่งกับหลวงพ่อเลยก็ได้แม่ไปวิ่งไปหาของมาที่ว่าลูกเนี่ยเอาลูกแก้วไว้ที่ไหนก็วิ่งไปหาที่บ้านเปิดไฟหาดูไงก็ไม่เจอวิ่งกลับมาอีกไม่เจอไม่มีมาหาไม่เจอบอกต้องไปหามาให้เจอมันคืออะไรก็กลับไปอีกพอนี้กลับไปถึงที่บ้านทำไงหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็ไปจุดธูปหน้าศาลพระภูมิบ้านเองขอให้หาของที่มาได้วันนี้ถ้าเจอด้วยเธอก็เดินหาขึ้นไปบนบ้านก็หาไม่เจอก็ลงมาระหว่างที่ลงมาปุ๊บเว้ยไปเจอไอ้ลูกแก้วเนี้ยอยู่ตรงหญ้าหน้าบ้านบอกเห็นได้ไงก็ไม่รู้นะมันเป็นขาวๆประกายขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปเฮ้ยเจอแล้วเขาวิ่งกลับมาถึงปุ๊บเสร็จคนที่อยู่ในร่างเด็กอ่ะมันพูดเนี่ยแหละกูเคยอยู่ในนี้พูดแบบนี้นะหลวงพ่อบอกอ้าวแล้วเองไปอยู่ในนี้ได้ไงทำไมเองเป็นผีทำไมเองไม่ไปอยู่ในกุมารไปอยู่ในรูปปั้นไปอยู่ในนี้ได้อยู่นี้ได้ยังไงนี่มันกระดูกข้าเหรอกระดูกอุ้ยมันจะเป็นกระดูกเองได้ยังไงนี่มันลูกแก้วเป็นหินชัดๆนี่กระดูกข้าหลวงพ่อเฮ้ยเป็นกระดูกได้ยังไงกระดูกมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็คุยกันไปแบบแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะข้าได้ของข้าคืนละข้าไปแล้วนะแล้วก็ล้มตึงไปเลยเว้ยแม่ก็จับลูกแก้วอยู่เงี้ยแล้วก็แบบอ้าวแล้วเนี้ยหลวงพ่อเราจะทำยังไงจะยังไงดีอ่ะแล้วยังไงเนี่ยถ้าบอกว่าเขาอยู่ในเนี้ยแล้วเราจะทำไงเอางี้เอาไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวถ้าคืนเนี้ยมันมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเองจะเอาลูกฝากไว้ที่นี่ก่อนไหมแล้วค่อยไปอ้าวลูกไว้นี่แล้วลูกแก้วอยู่นี่แล้วมันเกิดอะไรเข้าลูกอะไรอีกทำไงอ่ะเอางี้เอาลูกแก้วเนี่ยไว้ในกุฏิอาตมาแล้วให้เด็กเนี่ยทุกคนเนี่ยไปนอนในโบสถ์ผีไม่น่าเข้าโบสถ์ได้นะอ่ะทุกคนก็ไปบอกก็ไปนอนเสร็จประมาณสักตีห้าพระก็ต้องลงไปทำวัดเพื่อไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยหลวงพ่อเดินมาโอ้โหสายหน้ามาเลยอ่ะคาวานะไม่ไหวว่ะไอตัวนี้มันแรงว่ะบอกเขาคุยกันทำไมหลวงพ่อก็คาไว้เนี่ยเชื่อไหมเนี่ยมันกลิ้งรอบห้องข้าเลยมันกลิ้งอยู่รอบห้องข้าเลยทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเอาแล้วทำไมหลวงพ่อไม่คุยกับมันเหมือนตอนเนี้ยจะคุยกับมันยังไงอ่ะมันเป็นลูกแก้วอ่ะจะคุยยังไงอ่ะหลวงพ่อก็พูดอารมณ์ตลกแล้วจะคุยยังไงมันเป็นลูกแก้วเอางี้หลวงพ่อแล้วจะให้ทำไงอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อไปบิณฑบาตก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เอาใส่ตลับไว้ละมันคงไม่ไปไหนแล้วแหละก็ไปบิณฑบาตเสร็จทุกคนก็นอนตื่นมาพระฉันเช้าเสร็จอะไรเสร็จก็มานั่งคุยกันเอางี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเอาเนี้ยไปให้สับปะเลอเนี่ยลองทำอะไรดูก็ได้เผื่อจะช่วยได้ครับก็เรียกสับปะเลอมาสับปะเลอเห็นโอ้นี่มันเป็นกระดูกที่เขาเผาแล้วเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับเป็นผมใช้ไม่คำไม่ถูกอ่ะที่เผาแล้วจะเป็นเผื่อคนเหลือกระดูกเสร็จแล้วที่อัฐิจะเป็นแก้วเป็นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยบอกแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นคนมีบุญนะหรืออาจจะเป็นผีที่แบบว่าเขาเลี้ยงไว้ดีหรือเขาเอามาไว้อยู่ในเนี้ยอ๋อเหรอมันเป็นแบบนี้เลยเหรอแล้วจะทำไงเอางี้เอาไปเผาแล้วส่งยาก็เหมือนเดิมเออ
ก็ว่ากันเข้าไปเผาก็ทำพิธีนั่นเสร็จเผากำลังจะเข้าเตาเผาเด็กคนเดิมล้มไปแล้วเอาแก้วเออโอ้โหเฮ้ยอะไรกันเนี่ยสภาก็พูดมากูจะไปแล้วนะมีใครจะถามอะไรอีกไหมเหมือนลมพูดอย่างเงี้ยจะถามเรื่องอะไรไม่ถามแล้วเออไปเออไปสู่ปกติก็เด็กก็ล้มไปก็อ้าวทำไงก็เผาระหว่างที่เผาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนพูดกันหมดเลยว่ามีความรู้สึกว่าตรงนั้นมันเย็นไปหมดเลยเย็นไปหมดเลยฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเด็กอะลุกขึ้นมาแล้วเสร็จว่าอ้าวลุงไปแล้วเหรอ มันถามลุงไหนอะลุงที่หนูเห็นคืนอะเมื่อกี้เนี่ยหนูลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเดินมาลูบหัวหนูบอกลุงไปแล้วนะลุงไปแล้วเหรอบอกไปแล้วที่เออแล้วมันเกิดอะไรก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมาทำอะไรกันที่วัดอะไรเงี้ยตัวคงไม่มีแล้วแหละก็กลับไปเขากลับไปคราวนี้ก็ไปนั่งคุยกันอยู่ตรงที่บ้านท่านุ่งท่าน้ำอะไรเงี้ยสักพักก็มีเรือขนทรายมาเออตะโกนถามเออเห็นยกยอกันบ่อยอย่างเลยเนี่ยมีใครเจอหายอะไรลงไปในน้ำบ้างเปล่าตะโกนมาหายอะไรหายแบบไหนหายแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเราบอกข้างในเป็นอะไรอ่ะข้างในเป็นกระดูกพ่อเห็นใครเห็นบ้างไหมบอกเอ้ากระดูกพ่อเองเหรอเออเนี่ยเพิ่งเข้าลูกชายไปเนี่ยเขาเพิ่งจะไปเผาอ่ะน่ะเรือสายเขาข้อมาเลยยังไงเข้าลูกชายไงบอกเนี่ยไปยกยอมาแล้วก็เจอหายเนี่ยแล้วก็เก็บมาข้างในเป็นเหมือนลูกแก้วแล้วข้างในเป็นโคลนแล้วก็ล้างมันเออเขาไม่รู้เหมือนกันก็เอากระดูกกระดูกพ่อเนี่ยใส่ไว้แล้วเขาถามเอาแล้วทำไมไม่ใส่โกรธดีๆล่ะไม่มีตังค์ซื้อก็ตอนแรกก็ว่าจะล่องเรือไปแล้วก็จะบอกว่าไปเจอที่ดีๆก็จะเอาพ่อไปลอยอังคารแล้วเสร็จก็ล้ำก็ทำแต่งานจนลืมแล้วอยู่ดีวันนึงก็ไม่รู้ไอ้หายมันหายไปไหนก็ล่องก็ดูเรือทรายไปเรื่อยไปถามแล้วเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยแบบนี้แบบนี้เออพ่อก็เป็นคนแบบนี้แหละเออเผาส่งให้เขาแล้วใช่ไหมส่งให้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะรูปแล้วพ่อรูปร่างแบบนี้ป่ะเออใช่ใช่รู้ได้ไงลูกชายมันบอกว่าเห็นมากวักมือเรียกเมื่อคืนนี้ตอนบ่ายที่ไปเผาเนี่ยก็ยังมาลูบหัวลาอยู่เลยครับหรอเขาถามไอ้หนูจริงเหรอจริง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 อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องประมาณหนึ่งเขาคงจะงงเนอะเพราะว่าคือลูกชายกะจะเอากระดูกพ่อตัวเองไปลอยอังคารแต่หายเนี่ยน่าจะตกไปตอนไหนก็ไม่รู้ใช่แต่ที่แกมาเข้าไงแกบอกว่าแกก็ลอยเคว้งอยู่เนี่ยแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเออเฮ้ยแปลกดีนะฮะแปลกดีเป็น2เรื่องนะครับที่พี่เอกแล้วก็พี่เก่งนำมาฝากทีนี้อยู่ที่คุณผู้ฟังแล้วนะฮะเป็นผู้ตัดสินครับว่าจะชอบเรื่องไหนดีเนี่ยชอบพี่เอกกด1ครับพิมพ์เลข1มานะชอบพี่เก่งพิมพ์2มาครับผมเนี่ยที่4689101เนี่ยเดี๋ยวมาตัดสินกันว่าค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ใครจะเป็นผู้แพ้เรื่อง8ทั้ง2เรื่องเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวมาช่วงหน้าแล้วกัน uh-huh. เดี๋ยวไปเล่นเก็บข้อความนะครับเนี่ยกูจะไปนะใครจะถามอะไรน่าจะขอหวยนะอีจะพี่เรียกร้องนะครับคุณสิทธิ์หลวงพ่อกลวยโอเคผมเข้าใจละนะผมเรียกถูกแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงของเราก็ไม่รู้เนาะครับอ่าฮะเนี่ยก็ประมาณนี้ทั้งสองเรื่องนะครับผมเรื่องพี่เอกตั้งชื่อเรื่องว่าเปรตดิบนะครับพิมพ์หนึ่งเรื่องพี่เก่งตั้งชื่อเรื่องว่ายกยอพิมพ์สองส่งมาที่4689101เดี๋ยวช่วงหน้าเรามานับคะแนนกันครับครับThe Chalk Fighting สนับสนุนโดย 4Moon Rush 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต